่ปีที่แล้วนะคะเราจัดเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็พี่น้องที่ได้มาร่วมในคอนเฟรนซ์กับเราเนี่ยก็ได้แบ่งปันว่าได้รับพรแล้วก็ประโยชน์อย่างมากนะคะแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ธนนท์เองก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกก็เลยจะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วก็ต่อไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะเอเมนไหมคะเชิญพี่ๆวิทยากรล่วงหน้าเลยนะคะจองตัวนะคะโอเคมีใครมาจากเน็กซัสบ้างคะตอนนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นเซสชั่นที่เชื่อว่าจะเต็มอิ่มด้วยพระพรแล้วก็ความสนุกสนานนะคะเราจะคุยกันแบบสบายๆเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเซสชั่นนะคะขอถามความเห็นก่อนละกันนะคะเดี๋ยวขอเมนติขึ้นนะคะว่าวันนี้ที่พี่น้องมา Worship Conference นะคะคาดหวังอะไรกันบ้างเช่นอยากเห็นพี่ป้อมรำไทยพี่เหวินเป็นร้องแร็ปอะไรอย่างนี้พี่หม่องเซิงอะไรอย่างนี้นะคะก็พิมพ์มาได้นะคะหรือว่าอาจารย์ก๊อฟเต้นระบำเป็ดน้อยโอเคพิมพ์กันได้เข้ามาได้เลยนะคะเขาไม่ได้เหรอคะอ้าวพี่หงเปิดเมนติให้หน่อยอ๋อโอเคเริ่มมาแล้วนะคะขอต้อนรับชาวคณะข้างหลังนะคะมาข้างหน้าเลยนะคะวัยรุ่นหน้าใสวัยรุ่นนะคะโอเคโอเคตอนนี้มันประมวลผลอยู่เนาะพี่ป้อมเสิร์ฟใครพิมพ์ยังเห็นพี่หวนเสิร์ฟกับพี่เลี้ยงผมครับแต่ละเป็นอย่างบันเทิงรู้จักกันนมัสการพระเจ้ามากขึ้นเรียนรู้กันเขียนเพลงแต่งเพลงนมัสการเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงท้ายถ้าพอมีเวลานะคะนมัสการพระเจ้าได้ลึกขึ้นมารับพระพรการเรียงเพลงการเล่นในการนมัสการเสริงหมู่นมัสการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านการนมัสการเข้าใจการนมัสการมากขึ้นการนมัสการที่เกิดผล V2 ชอบพี่เหวินมากค่ะคือยังไงคะรักในงานรับใช้พี่เหวินเต้นครับนมัสการพระเจ้าได้ดีขึ้นรู้ใจพระเจ้ามากขึ้นฟังเสียงพระเจ้าผ่านการนมัสการอยากลุกซึ้งลุกซึ้ง เลือกเพลงจากทีมที่โดนกำหนดประสบการณ์การนมัสการและการร้องเพลงจากใจนะคะมีอีกไหมคะพี่น้องที่มาใหม่เดี๋ยวฝากขึ้น QR อีกทีได้ไหมคะฝากขึ้น QR โค้ดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อยากให้พิมพ์ว่าวันนี้ที่มาคอนเฟรนซ์นะคะคาดหวังอะไรในการมาร่วมงานครั้งนี้นะคะหรือว่าเอา QR ไว้ข้างๆได้ไหมพบพระคำพระเจ้าพักผ่อนจากบทบาทการรับใช้มานมัสการเพื่อเป็นแรงในการรับใช้ต่อไปความเข้าใจในการนมัสการอย่างถูกต้องลึกซึ้งกับพระเจ้าและฟังเสียงพระองค์ลงลึกในการนมัสการได้อย่างแท้จริง to understand worship dance deeply with Holy Ghost นะคะเมื่อวานพี่อีฟเสิร์งมันมากอันนี้เป็นความคาดหวังอะไรนะคะ อยากให้อธิบายเรื่องการแสดงกับการแสดงออกบนเวทีเรียนรู้การนมัสการพระเจ้าที่ใกล้ชิดลึกซึ้งนะคะมีอะไรอีกไหมโอเคมีไหมคะถามแบบเรียวๆได้เลยนะคะเรียวๆเรียวๆ เปิดอกสนุกสนุกเลยนะแค่เห็นหน้าพี่หวนก็ฟินแล้วใครพี่อันนี้ให้สินผลมายังไงรู้จักการนมัสการที่ถูกต้องรับมุมมองการนมัสการเมื่อหลายปัจจัยไม่พร้อม
ท่าทีการนมัสการที่ถูกต้องและอยากสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้ามากขึ้นเรียนรู้การนมัสการอย่างถูกต้องครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะมั่นใจในการนมัสการที่ดีโอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้นะคะก็จริงๆเชื่อว่าหัวข้อแล้วก็ประเด็นที่เตรียมกันมานะคะก็น่าจะ cover ประมาณหนึ่งส่วนอะไรที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมหลังจากนี้อาจจะเป็นช่วง Q&A ตอนท้ายถ้าเรายังพอมีเวลานะคะโอเคงั้นก่อนที่เราจะเริ่มเซสชันนะคะก็อยากขอเชิญอาจารย์ธนนท์นะคะศิษยาภิบาลที่รักยิ่งของเรานะคะมากล่าวทักทายแล้วก็อธิษฐานเปิดนะคะเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ธนนท์ค่ะโอเคนะครับก็อยากจะขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยนะครับก็ที่เข้าใจว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตมานะครับเห็นดีบอกว่าใช้13ชั่วโมงเลยใช่มั้ยนะครับทั้งการเตรียมซ้อมทั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ได้สละเวลามาเป็นพระพรกับพวกเรานะก็อยากจะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเราขอขอบคุณด้วยคําเสียงปรบมือด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับการนมัสการเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้ทําไม่ใช่เพียงแค่ในโลกนี้แต่ว่าถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยนะครับแล้วก็การนมัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคริสเตียนเลยนะครับจอห์นไปเปอร์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้มุ่งหาเมมเบอร์ใช่ไหมแต่พระเจ้ามุ่งหาเวอร์ชิปเปอร์นะครับโบสถ์ไม่ได้มุ่งเพียงแค่จะเพิ่มเมมเบอร์แต่โบสถ์ต้องการเพิ่มเวอร์ชิปเปอร์นะครับการจะเป็นเวอร์ชิปเปอร์ที่ถูกต้องได้เราก็ต้องเข้าใจว่าการเวอร์ชิปคืออะไรนะครับและยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราเข้าใจการนมัสการมากขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้การนมัสการในการเสริมสร้างและเปลี่ยนชีวิตเราด้วยหลายคนเนี่ยเพิ่งมาเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าเราแสวงหาพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ในพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าพระเจ้าแสวงหาผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่เราแสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าแสวงหาเวอร์ชิปเปอร์ที่ถูกต้องนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรามาเข้าใจเรื่องการเป็นเวอร์ชิปเปอร์นะครับจากชีวิตของเราเองมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่การเวอร์ชิปแต่การที่เราเป็นเวอร์ชิปเปอร์นะผมว่ามันเปลี่ยนลึกมากกว่าการกระทำหนึ่งกิจกรรมหนึ่งแต่มันเปลี่ยนตัวตนของเรานะครับงั้นอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับให้บ่ายวันนี้เป็นเวลาที่เราได้ถูกเสริมสร้างความเข้าใจจากพระเจ้าเรื่องนี้ร่วมกันครับพระเจ้าที่รักเราอยากที่จะเป็นผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างถูกต้องเราอยากที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอทรงโปรดให้บ่ายวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับเราที่เราจะได้เพลิดเพลินกับการเสริมสร้างชีวิตเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็เราก็จะได้ทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยให้ชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นที่หอมหวานและเป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานขอทรงอวยพรเราทุกคนรวมถึงวิทยากรในวันนี้ทั้ง4ท่านที่ได้สละเวลาที่มีค่าของเขามาเป็นพรกับเราขอให้เป็นบ่ายที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้สันติสุขความสนุกสนานและเราจะรู้ว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งขอพระองค์ทรงอวยพรบ่ายวันนี้ของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอบคุณจันกอล์ฟนะคะจันทนนท์สำหรับคำหนุนใจแล้วก็การอธิษฐานเปิดนะคะนี่เราก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรของเรานะคะทั้งทุกท่านเลยนะคะพี่หวนเรืองกิจยงปิยกุลพี่ป้อมปัญญาประคุณปัญญาแล้วก็พี่หม่องพิษณุไสงามนะคะโอเคอัญเชิญที่นั่งซึ่งได้จัดเตรียมไว้แล้วนะคะโอเคค่ะก็เรามาWorship Conference นะคะแล้วก็จะขอเริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้าของเรากันก่อนนะคะก็อยากให้เป็นช่วงเวลาที่เราได้เข้ามารับกำลังจากพระเจ้าเข้ามาพักสงบรับการฟื้นฟูชีวิตจิตใจและจิตวิญญาณกับพระเจ้าของเราด้วยกันนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการใกล้ชิดและติดสนิทที่เราจะนำหัวใจของเราเข้ามาวางละวางความกระวนกระวายความกังวลใดๆไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นเวลาที่เราจะรับการเติมให้เต็มล้นด้วยกำลังใหม่ในความรักขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ใจของเราได้รับการรดน้ำ
ให้จิตใจที่แห้งเหือดได้รับการรื้อฟื้นและเติมให้เต็มล้นโอ้ Come on it goes so tightส่งนำพาทุกวันเวลา
ติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจงในแม่น้ำแห่งพระเมตตาทรงนำพาที่เราได้เข้ามานมัสการพระองค์เราได้รับการเติมให้เต็มล้นเราได้รับการฟื้นฟูและรดน้ำด้วยกำลังใหม่จากพระองค์พระเจ้าข้าขอให้บ่ายวันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทรงสถิตที่ตาของเราจะมองเห็นพระองค์ที่หูของเราจะเปิดออกที่จะฟังเสียงพระเจ้าที่หัวใจของเราจะเปิดออกและสัมผัสกับพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเราตลอดการพูดคุยพระเจ้าข้าในบ่ายวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ในการนมัสการเพื่อให้การนมัสการของเราเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าข้าเราขอพระวิญญาณทรงโปรดได้นำเรานำความคิดของเรานำการพูดคุยของเรานำบรรยากาศตลอดทั้งบ่ายวันนี้ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราขอฝาก
Worship Conference ในบ่ายวันนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนพระเจ้าของเราแสนดีอาเมนไหมคะอาเมนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะจริงข้างหลังก็ขยับขึ้นมาข้างหน้าได้นะคะเพื่อความใกล้ชิดอบอุ่นนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เซสชั่นแรกนะคะที่เราจะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดต่างๆนะคะซึ่งก็ในระหว่างนี้นะคะจริงๆวันนี้เราจะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงที่ให้พี่น้องได้ Q&A ได้ถามสดแล้วก็ตอบสดกันนะคะว่าถ้าเราพูดไปตรงไหนแล้วมีใครอยากจะเสริมก็สามารถลุกขึ้นยืนยกมือได้นะคะเราเป็นกันเองนะคะใกล้ชิดกันแบบพี่น้องนะคะโอเคเซสชั่นแรกนะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ Life of Worship หรือว่าชีวิตแห่งการนมัสการนะคะโอเคก็อยากจะให้ทุกท่านแชร์นะคะว่าคำว่า life of worship หรือว่าชีวิตแห่งการนมัสการนะคะของแต่ละคนคืออะไรพี่หม่องนั่งใกล้สุดเริ่มจากพี่หม่องก่อนเลยแล้วกันครับชีวิตแห่งการนมัสการเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับมันคือต้องนมัสการด้วยชีวิตให้การนมัสการต้องเป็นวิถีชีวิตของเราการนมัสการจะไม่ได้อยู่เฉพาะในวันอาทิตย์ในคริสตจักรบนเวทีการเล่นดนตรีการร้องเพลงอันนั้นก็เป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการนมัสการแต่การนมัสการด้วยชีวิตก็คือให้ทุกสิ่งที่อยู่ภายในเราครับนมัสการพระเจ้าริมฝีปากของเราคำพูดของเรายกย่องพระเจ้าบอกรักพระเจ้าสายตาของเราฝ่ายวิญญาณจ้องมองที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตที่นมัสการสำหรับผมมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่เราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือการนมัสการทั้งหมดเลยครับโอเคค่ะครับครับก็สำหรับผมก็จะแบ่งปันมุมมองเล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมเองแล้วก็ผมรู้สึกว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ใช่แค่บางเวลาแต่ทุกเวลาแต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะหลับตาแล้วก็ใช้ชีวิตไปได้ครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการนอกจากโอเคเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นการที่ให้พระเจ้าอ่ะมีส่วนในความคิดของเราในการบนที่นอนก็ตามหรือว่าในการใช้ชีวิตกับคนอื่นใช้ชีวิตกับตัวเองเวลาที่เราเหงาอะไรเงี้ยถ้าเรามุมมองของเราคือการที่มีพระเจ้าอยู่เป็นส่วนในบทสนทนาในสมองของเราในสนามความคิดของเราอันนี้คือการนมัสการพระเจ้าด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ป้อมปัญญาค่ะก็ผมแบ่งปันในแง่ที่ว่าเวลาที่เรานมัสการเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เราใช้ในการร้องเพลงหรือดนตรีใช่ไหมครับผมคิดว่าชีวิตการนมัสการก็คือเวลาที่เพลงที่เราเล่นหรือที่เราร้องเนี่ยมันเริ่มเป็นจริงในชีวิตของเราเช่นเวลาที่เราร้องว่าเรารักพระองค์หรือว่าเรายอมมอบถวายพระองค์เราเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดให้สิ่งที่เราร้องอ่ะมันเป็นจริงในชีวิตเพราะนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องของข้างล่างกับข้างบนอย่างนี้แต่เป็นเรื่องของข้างล่างกับข้างบนก็คือระหว่างเรากับพระเจ้าเวลาที่เราเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เหมือนกับสอดคล้องกับด้านบนสิ่งที่เราร้องเวลาที่มาสการพระเจ้ามันก็จะเป็นความจริงไม่ใช่การแสดงค่ะก็อีฟแชร์ด้วยแล้วกันนะคะคือสำหรับอีฟก็รู้สึกว่าคำว่าชีวิตแห่งการนมัสการมันคือแบบคำว่าทั้งหมดรู้สึกถึงคำว่ามันคือทั้งหมดที่เรามีและที่เราเป็นคือเป็นของพระเจ้าอะไรเงี้ยมีเนื้อเพลงในเพลง Worthy of It All ชอบมากก็คือว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชีวิตแห่งการนมัสการได้ดีมากคือว่าคําว่าทั้งสิ้นมาจากพระองค์และทั้งสิ้นมอบคืนแด่พระองค์อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามันคือมาจากพระเจ้าและทั้งหมดในชีวิตของเรานั่นแหละที่เราต้องมอบคืนแด่พระองค์คือนั่นคือการนมัสการคือการแบบมอบถวายแบบ
ทุกอย่างทั้งหมดที่เรามีในชีวิตของเราไม่ใช่แค่แบบวันอาทิตย์ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการร้องเพลงนมัสการแต่ว่าแบบทุกอย่างคือทั้งหมดทุกส่วนที่เรามีอะไรเงี้ยโอเคอ่ะมีใครจะเสริมตรงนี้อีกไหมคะเรื่องชีวิตในการนมัสการโอเคเนาะอ่ะทีนี้ประเด็นต่อไปนะคะก็คือไปเลยนะคะความเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงอันนี้จะลงลึกมาอีกว่าคำว่าผู้นมัสการที่แท้จริงแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรคะอาจจะเสริมต่อจากเมื่อกี้ก็ได้พี่หวนก่อนไหมดูยุกยิกคือ ผมคิดว่าคำสำคัญนะคือคำว่าจริงคำว่าจริงอ่ะคำว่าจริงต้องเป็นจริงของพระเจ้าเป็นจริงของพระวจนะเป็นจริงของที่พระเยซูได้ตรัสไว้ไม่ใช่จริงแบบที่สวยงามหรือจริงแบบที่โลกว่าดีหรือจริงแบบที่โบสถ์ว่าดีหรือจริงแบบที่ใครว่าดีเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นมัสการจำเป็นจะต้องรู้พระคัมภีร์อันนี้แบบคือหัวใจเลยเพราะไม่งั้นเราไม่จริงเราจริงแบบเท่เราจริงแบบหล่อเราจริงแบบมโนธรรมจริงแบบศีลธรรมจริงแบบภาพโลกสวยอะไรเงี้ยมันไม่จริงแต่จริงคือต้องจริงตามพระคัมภีร์ซึ่งผมไม่สามารถอธิบายดีเทลได้ทั้งหมดแต่ว่าต้องไปอ่านอาจจะยกมาสักข้อนึงแล้วกันนะคะได้ไหมจริงแบบตามพระคัมภีร์ถ้าข้อนึงที่เป็นแบบหัวใจแห่งการนมัสการแบบจริงอย่างอิสยาห์พูดถึงไปตักเตือนชาวอิสราเอลใช่ไหมครับว่าไปข่มเหงคนไม่ดูแลคนกำพร้าหรือว่าทาสหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ไม่ช่วยสักทีพระเจ้าก็ตอบว่าแบบจะทำยังไงเขาก็ไม่พระเจ้าจะไม่ฟังนะถ้าเกิดไม่มีความเมตตาต่อคนที่ทุกข์ยากปลดแอกคนที่ติดแอกให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นความจริงที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้ก็ต้องทำสิ่งนี้ด้วยดีมากเลยค่ะจริงจริงคือแบบจริงตามแบบพระคัมภีร์เนาะเพราะว่าก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าโอเคเรามาจากหลากหลายเรียกว่าวัฒนธรรมสไตล์แล้วก็หลากหลายคิดจักนะคะมันก็จะมีเรียกว่าระเบียบแบบแผนหรือว่า culture ซึ่งแยกกับหลักการความจริงของพระคัมภีร์ซึ่งมันก็อาจจะต้องกลับไปสู่ความจริงจริงๆว่าการนมัสการคืออะไรแล้วเราค่อยปรับกับรูปแบบกับวัฒนธรรมให้ได้อีกทีนึงแต่ว่าต้องกลับไปสู่แก่นให้ได้ก่อนว่าความจริงในพระคัมภีร์การนมัสการที่แท้จริงคืออะไรนะคะครับโอเคก็คือพระคัมภีร์พูดชัดนะครับอาจารย์ก๊อฟเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นมาพูดเนาะพระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริงนะครับพระคัมภีร์ในยอห์นก็บอกว่าการนมัสการผู้ที่นมัสการอย่างแท้จริงคือผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับจิตวิญญาณก็คือการนมัสการพระองค์จากหัวใจจากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตการมอบถวายทุกสิ่งในชีวิตเนาะส่วนความจริงก็คืออย่างที่พี่หวนก็พูดชัดเจนมากนะครับคือความจริงคือเราต้องรู้ว่าพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่เนี้ยคือใครคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเราต้องมั่นใจก่อนว่าพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่เนี้ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นความจริงแรกเลยถ้าสำหรับผมนะครับเราจะต้องนมัสการพระเจ้าของเราเพียงองค์เดียวเท่านั้นจะต้องไม่นมัสการพระอื่นใดจะต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพอันนี้เป็นกฎที่สำคัญที่สุดเลยแล้วจะต้องรู้ว่าความจริงในพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นคืออะไรเราถึงจะนมัสการพระเจ้าถูกต้องนะครับคือถ้าจะพูดตรงนี้ก็โอ้ใช้เวลาเยอะเลยครับประมาณนี้ครับผมขอพูดนิดนึงได้ไหมเรื่องพระอื่นน่ะคือคำว่าพระอื่นในปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่พระแบบเป็นพระอะไรแบบสักอย่างนึงอ่ะแต่สมัยนี้พระอื่นคืออะไรครับคือสิ่งที่เป็นหนังสือเราไปดูหนังสือในคิโนคุนิยะเราจะเห็นเลยว่ามีหนังสือเรื่อง self improvementเยอะมากที่แบบสอนดีมากเลยอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคำสอนหลายๆอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอาจารย์กอล์ฟผมเป็นแฟนคลับอาจารย์กอล์ฟในคำเทศแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับเพราะว่าอาจารย์กอล์ฟพูดดีหรือว่าถูกใจแบบโอ้ยถูกใจกดไลค์ไม่ใช่แต่ว่าอาจารย์กอล์ฟไม่ใช่ใช่หรอนั่นเป็นแน่นอนแต่อาจารย์กอล์ฟมีพื้นฐานของพระคัมภีร์ทุกอย่างที่อาจารย์พูดคือมีพระคัมภีร์หมดแล้วก็ดังนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะตามหรือว่าเปลี่ยนชีวิตของเราตามได้อันนี้คือการไม่มีพระอื่นคือหมายความหมายก็คือ
อย่าไปตามอะไรที่มันดูผมกลัวมากนะเพราะว่าหลังๆเราจะเห็นว่ามีคำสอนมากมายที่คนไปตามเยอะมากอ่ะแล้วมันไม่ค่อยตามพระคัมภีร์ไม่ได้นำคนไปหาพระเจ้าอาจจะนำคนไปหาตัวเองนำคนไปซึ่งผมว่าอันนี้คือพระอื่นที่อันตรายนะครับพระที่เป็นคนเป็นเนี่ย Antichrist เนี่ยปลอมตัวเป็นเหมือนดั่งพระคริสต์เขาอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าพระเยซูคริสต์แต่มันเหมือนดั่งพระคริสต์ผมอยากตักเตือนเลยว่าต้องระวังในยุคนี้ใช่เพราะว่าอาจจะไม่ใช่พระที่เป็นอย่างที่เหินบอกอ่ะคือมันอาจจะเป็นพระที่ดูเหมือนเป็นสิ่งดีก็ได้นะแต่สิ่งดีนั้นมันกลายเป็นรูปเคารพแทนพระเจ้าแล้วผมบอกเลยความยากของอาจารย์กอล์ฟหรือใครลองคิดดูสิว่าถ้าเราเอาคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยมาเชื่อพระเจ้าอ่ะเป็นเรื่องไม่ยากนะแต่คนที่เชื่อผิดเนี่ยไปเชื่อพระเจ้าปลอมมาเชื่อพระเจ้านี่ยากนะเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้าปลอมอาจจะเป็นพระเจ้าแท้ไปแล้วแล้วล้มไปเนี่ยเขาไม่เอาคริสเตียนอีกเลยเขามองคริสเตียนในแง่ร้ายเลยโอ้โหอันนี้แบบหลงทางไปไกลเนี่ยก็ต้องแยกแยะดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดคือพระคัมภีร์นะคะกอดพระคัมภีร์ไว้ให้แน่นๆนะคะคุณปัญญาค่ะโอเคครับก็เห็นด้วยกับพี่ๆทั้งสองคนนะครับก็เสริมพี่หม่องในเรื่องตอนพี่หม่องพูดถึงเรื่องยอนเนาะพระเจ้าทรงแสวงหาคนเช่นนั้นคือนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ตาเหนือเราอะมองไม่เห็นคราวนี้พอสะท้อนกลับมาก็คือว่ามันมีหลายครั้งที่เราเนี่ยแสดงออกบางอย่างในสถานที่ที่คนเห็นในแบบหนึ่งในขณะที่คนไม่เห็นเนี่ยเราแสดงออกอีกแบบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองอันนี้คือเส้นบางๆของคำว่าจริงแท้กับเสแสร้งนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปมองที่คนอื่นหรืออะไรเลยเราย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นสิ่งจริงแท้ไหมเมื่อพระเจ้ามองมาที่เราเนี่ยเวลาที่พระองค์มองที่เราร้องเพลงนมัสการกับชีวิตของเราที่ไม่ใช่ในที่ที่แสงสว่างส่องถึงหรือว่าคนมองเห็นเนี่ยสิ่งนี้มันทำให้ตัวเราเป็นของจริงไหมหรือเรากำลังทำบางอย่างอยู่ซึ่งแน่นอนว่าการกลับใจมันเกิดขึ้นทุกวันผมคิดว่าผู้นมัสการที่แท้จริงคือผู้ที่กำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ทุกวันต่อสู้กับเนื้อหนังโดยพึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งพาความพยายามตัวเราเองดัชนีชีวิตมันคืออะไรแน่นอนคริสเตียนเราพูดถึงเรื่องของความรักเราพูดถึงเรื่องของการมีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งสิ่งนี้มันจะเห็นได้ชัดมากเวลาที่เรารับใช้แล้วเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกต่างทางความคิดเราตอบสนองหรือว่าเราดีลกับมันยังไงข้างล่างยังสำคัญมากกว่าเวลาที่เราไปอยู่ในแสงสะอีกเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าทรงมองเห็นดีค่ะเช่นแบบว่าออกนอกประชุมพอก้าวออกไปปุ๊บท้าต่อยเลยทันทีเข้ามาก็คือแบบเพอเจอแสนดีอย่างงี้ใช่ไหมเพลงเร็วไงคิวตัวเองพี่ป้อมดูจะมีประสบการณ์ตรงนะคะอยากจะแชร์เทสโมนี่ไหมคะในเรื่องที่เรื่องท้าเคยท้าครับพี่โอเคค่ะก็ดีมากเลยนะคะก็เราต้องแยกให้ออกระหว่างคีย์เวิร์ดของพี่หวนคือจริงอะไรคือจริงอะไรคือแท้อะไรคือปลอมนะคะนี่ต้องแยกให้ออกเนาะโอเคอ่ะประเด็นต่อไปนะคะไปเลยค่ะทำไมเราต้องนมัสการทั้งส่วนตัวและส่วนรวมก็คือก็นมัสการอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ได้หรอเป็นแบบอินโทรเวิร์ตหรือแบบอินดี้อย่างเงี้ยหรือว่าแบบบางคนก็คือชอบแบบชอบอยู่กับมวลมหาประชาชนทำไมต้องกลับไปนมัสการส่วนตัวอีกทำไมต้องมีทั้งสองภาพคือพูดให้สั้นก็คือพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้เราอยู่คนเดียวคือเราการมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะมันจะช่วยเรามากมากคือคนอยู่คนเดียวอาจจะบ้าได้นะครับคือหมายความว่าพระคัมภีร์บอกปราศัยด้วยเพลงสดุดีใช่ไหมคือเพลงนมัสการเพลงหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีสังคมใช้คำว่าสังคมแล้วกันภาษาชาวโลกก็คือต้องมีสังคมแห่งการนมัสการเพราะว่าเราจะต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันเป็น practice สองอย่างที่จะไม่ใช่คำสั่งก็ได้นะเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่แล้วอีกอันนึงก็คือพระเยซูบอกว่าถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกเรามีสิ่งนั้นมั้ยเรามีแกนบนเราต้องมีแกนด้านข้างด้วยอะไรแบบนี้ครับค่ะถามเพิ่มเติมพี่หวนมี
เรียกว่าแบ่งเวลาในการนมัสการส่วนรวมกับส่วนตัวยังไงจัดเวลายังไงระหว่างแบบ2ภาพเนี้ยคือต้องให้คําจํากัดความของคําว่านมัสการก่อนนะครับสมมุติถ้าเราบอกว่าการนมัสการคือการประชุมร่วมกันและการร้องเพลงอ่ะอันนั้นก็คือโอเครู้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคนจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเจ้าได้ก็เมื่อเรารักกันอันถามว่าอันนี้คือการนมัสการมั้ยสําหรับผมคือการนมัสการผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนึงเมื่อวานน่ะเราไปจัดคอนเสิร์ตMultiply W501 ที่ Scala Lido Lido ขอบคุณเราไปงานเดียวกันเนาะใช่ มันเยอะแหละมาราธอนสิ่งที่ผมประทับใจมากก็คือ1เจ้าของเครื่องเสียงอ่ะรับเชื่ออันที่2ก็คือเจ้าของสถานที่คือ Lidoประทับใจมากในความเป็นคริสเตียนของเราในความมีน้ำใจของเราในความที่เราไม่เคี่ยวในการที่เราเจเนอรัสเราแบ่งปันผมคิดว่าอันนี้คนไม่เป็นคริสเตียนพระคัมภีร์สดุดีบอกคนเรานมัสการคนไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาก็เชื่อยำเกรงและเชื่อในพระองค์ผมว่าอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ของการนมัสการซึ่งดังนั้นจะถามว่านมัสการส่วนตัวส่วนรวมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมจะไม่บอกเป็น1 2 3แล้วกันแต่ผมยกตัวอย่างอย่างนึงแต่ไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อคืนก่อนนอนน่ะผมนั่งไล่ขอบคุณคนไม่ใช่ใน Facebook ขอบคุณคนโดยการอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพี่หม่องที่มาช่วยสําหรับวุฒิที่ป่วยและอุตส่าห์มาร้องสําหรับอีฟเรารู้สึกแบบแฮปปี้แล้วเราก็หลับไปกับการขอบคุณพระเจ้านี่คือการนมัสการพระเจ้าคือฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าฉี่แค่ไหนหรือว่ารวมส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีนะเมื่อวานนี้อาจจะก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเมื่อวานอาจจะดีแต่ว่าบางวันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับเมนดีค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะคือคำถามนี้เดี๋ยวให้พี่ๆอีก2ท่านตอบด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่ามานมัสการแค่วันอาทิตย์แหละหมายถึงว่ามาร่วมรอบนมัสการวันอาทิตย์แล้วแล้วคือระหว่างสัปดาห์เขาก็ไม่ได้มีการนมัสการส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยเอาเงี้ยมันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ป้อมกับพี่หวงต่อคือสำคัญมากทั้งสองอย่างการนมัสการส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะครับคือสำหรับประสบการณ์ตัวเองเนี่ยการนมัสการส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เราพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าอย่างลึกซึ้งแล้วก็มันทำให้เราเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นการนมัสการส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากการนมัสการส่วนรวมก็แน่นอนนะครับพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นชุมชนแห่งการนมัสการพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์เนี่ยมานมัสการพระองค์ด้วยกันในนิเวศของพระองค์ยกเสียงสรรเสริญพระองค์ทีนี้อย่างที่พี่เหวินก็พูดนะครับการได้มาอยู่ร่วมกันนะครับมันก็จะทําให้เราได้รับการเสริมสร้างจากกันและกันใช่มั้ยฮะเรารู้ว่าเวลาเรามาโบสถ์เราได้รับการหนุนจิตชูใจจากพี่น้องเราได้รับกําลังใจจากพี่น้องนะครับเมื่อเรามาอยู่ในบรรยากาศการนมัสการร่วมกันเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวการสําแดงความรักเพราะฉะนั้นการนมัสการร่วมกันทําให้เราเติบโตขึ้นทั้งคริสตจักรในครอบครัวในชุมชนและยิ่งการนมัสการถ้ามันได้ออกไปข้างนอกคริสตจักรครับสิ่งสำคัญคือมันได้นำคนมาถึงความรอดอย่างที่พี่เหวินพูดเลยเนี่ยเจ้าของเครื่องเสียงได้สัมผัสได้อยู่ในบรรยากาศการนมัสการแล้วก็มีผู้ไปพูดแบ่งปันถึงความรักของพระเจ้าเขารับเชื่อพระเจ้าเลยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรานมัสการร่วมกันนะครับโอเคขอบคุณค่ะพี่ป้อมค่ะผมเสริมในแง่ความรักแล้วกันครับในเรื่องการนมัสการส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนคุณมีปัญหากับพระเจ้าคุณสังเกตว่าคุณจะนมัสการส่วนตัวได้ยากมากพี่ป้อมเคยมีปัญหากับพระเจ้าปะคะเคยครับเช่นยังไงบ้างขอแบบ practical เลย practical เช่นบางครั้งเราคาดหวังว่าชีวิตเราน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเราไปคิดเอาเองว่าทำไมฉันถึงต้องเผชิญกับสถานการณ์เรื่องราวแบบนี้ฉันไม่สมควรที่จะรับจุดๆๆแบบนี้คือความเข้าใจหรือทัศนคติที่เรามีต่อพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่การยอมจำนนซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วผู้นมัสการก็คือเราถ่อมใจเวลาที่เราไม่ถ่อมใจเรามีปัญหากับพระเจ้าพอเราจะนมัสการมันจะมีปัญหาอันนี้คือเรื่องแรกตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือพี่หม่องอันนี้ไม่ได้แบบมานั่งอวยเพราะพี่หม่องนั่งตรงนี้นะครับมีอยู่ครั้งนึงเราไปรับใช้ด้วยกันแล้วพี่หม่องเนี่ยพักอยู่ห้องทิศอยู่ติดกันผมกับน้องคนนึงเนี่ยกำลังบ่นกันอยู่ว่าแบบเราเหนื่อยหรือว่าเราแบบ
งานจะมีวันพรุ่งนี้เราไม่อยากที่จะทำอะไรเลยแต่เราได้ยินเสียงพี่หม่องอ่ะเล่นกีตาร์นมัสการอยู่ห้องข้างๆพี่เหมือนจะแซวอะไรคะพูดออกมาผมก็ไปถามพี่หม่องพี่หม่องบอกเปล่าผมซ้อมเพลงซึ่งผมแค่จะบอกว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เรานมัสการส่วนตัวมันเป็นพระพรกับใครที่ได้ยินป้าข้างบ้านหรือสามีภรรยาของเราเราไม่มีวันรู้จริงๆเนาะคือพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากสิ่งนี้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองการนมัสการส่วนรวมขอให้ทุกคนคิดนะครับเช้าวันอาทิตย์ถ้าคุณกำลังจะร้องเพลงนมัสการคุณหันไปข้างๆเจอคนที่คุณไม่ชอบที่โบสถ์คุณจะกลับมาถามตัวเองทันทีว่าฉันกำลังร้องเพลงนมัสการด้วยความจริงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าต่อหน้าพระเจ้าอ่ะมันไม่มีความแตกแยกไงคุณถูกบีบให้ต้องมาเผชิญหน้ากับความรักที่พระเจ้าจะไหลผ่านชีวิตคุณหรือเปล่าท่อคุณตันอยู่ไหมแล้วหลายคนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่มาโบสถ์เพราะว่ามันต้องมาเผชิญหน้าคนที่เราไม่ชอบแล้วเราต้องนมัสการพระเจ้าไงพี่ป้อมเคยไหมคะเคยสิครับพี่เคยป่ะก็เคยนะนานยังก็ไม่นานผมเชื่อว่าทุกคนน่ะขำใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพวกเราเคยไงมันคือการต่อสู้บอกแล้ววันนี้มันคุยแบบเรียวๆนี่เสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นอ่ะผมสรุปเดี๋ยวมันไม่มีคำถามข้ออื่นไปต่อได้การนมัสการส่วนตัวและการนมัสการส่วนรวมเนี่ยมันเป็นการเช็คอย่างนึงได้เลยว่าสภาพความรักพระเจ้าที่มีในชีวิตเรามันปกติไหมดีค่ะถึงก็ขนาดต้องมีเสียงปรบมือค่ะอ่ะประเด็นต่อไปนะคะการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการเป็นอย่างไรในเมื่อพระเจ้าก็อยู่กับเราทุกเวลาอยู่แล้วคือเราทุกคนรู้แหละว่าพระวิญญาณอยู่ข้างในเรามีพระเจ้าอยู่กับเราแล้วการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการมันต้องรู้สึกยังไงมันจะเพิ่มเติมยังไงหรือมันวัดยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเรากำลังสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราสัมผัสพระเจ้าได้โดยพระลักษณะของพระองค์นะครับในความยุติธรรมในความรักในหลายสิ่งหลายอย่างความอดทนนานหรืออะไรก็ตามคือเมื่อเราสัมผัสพระเจ้าเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเรายึดติดกับพระเจ้าเมื่อเรายึดติดกับแหล่งความรักสิ่งที่มีในพระเจ้ามันจะไหลเข้ามาในตัวเราอันนี้คือเป็นสิ่งตัวชี้ตัวบ่งชี้นะครับว่าเรากำลังเอนเคาน์เตอร์กับพระเจ้าแต่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราถาวรเมื่อเราห่างพระเจ้าอีกสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะหายไปได้มันก็อาจจะเจือจางลงไปอธิบายแบบเหมือนกับว่าก็คือจริงๆมันต้องดูผลหลังจากนั้นด้วยถูกไหมใช่คือการดูความรู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องอธิบายได้ยากบางคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะหลับตาบางคนอาจจะแบบลงไปหัวเราะลงไปนอนดิ้นหรือว่าชูมือมันเป็นการแสดงภายนอกที่มันไม่สามารถบอกได้ร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้คือพระเจ้าทรงเป็นความดีทรงเป็นความยุติธรรมเป็นความรักมันจะต้องมีผลกับความคิดของเราว่าเรามีความคิดที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรามีความรู้สึกที่เหมือนเรามองคนด้วยความสงสารด้วยหัวใจของพระเยซูเหมือนกันไหมอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องผมใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันพัฒนาการนมัสการให้ลึกขึ้นเพื่อเราจะได้มีหัวใจที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นก็คือถ้าเราได้สัมผัสพระเจ้าเราพบพระเจ้านั่นแปลว่าเราต้องถูกเปลี่ยนอย่างน้อยเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใช่คืออย่างเปโตรคิดดูกว่าจะเปลี่ยนได้พระเยซูอดทนจนตายแล้วฟื้นแล้วถึงจะแบบสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนกันเราก็ต้องดิ้นรนที่จะค่ะนี่ค่ะพี่มองไหมคะหรือว่าพี่ผมชอบคำถามข้อนี้มากนะครับไม่รู้ใครคิดเนาะให้เครดิตคือพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาใช่ครับเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าพระวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไหมครับแต่ผมถามนิดนึงว่าเราสัมผัสพระเจ้าได้ทุกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้นะสมมุติว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานที่แวดล้อมที่ไม่ดี
พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราไม่อยู่แต่ผมว่าณเวลานั้นเราไม่ได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยความผิดบาปแต่ถ้าเราอยู่ในการนมัสการเมื่อไหร่นะครับคือมันรอมันจะดึงเราเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทันทีในการนมัสการนะครับหูเราจะถูกปิดออกจากเสียงของโลกนี้ตาใจฝ่ายวิญญาณของเราจะจดจ้องไปที่พระเจ้าอย่างเดียวฉะนั้นการนมัสการเนี่ยมันจะนำเรามาให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเราถึงสัมผัสได้ครับเวลาเรานมัสการในโบสถ์เรารู้สึกโอ้พระเจ้าอยู่กับเราจริงๆพระเจ้าโอบกอดเราจริงๆเพราะหัวใจเราเปิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานเต็มที่ในเราแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศการนมัสการน่ะมันจะมีอะไรที่พร้อมจะดึงเราออกไปตลอดเวลาจนพระคัมภีร์พูดชัดครับเนื้อหนังก็ต่อสู้พระวิญญาณใช่ไหมครับบางครั้งเนื้อหนังก็ชนะในเราเพราะเราเลือกที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขณะที่เสียงพระวิญญาณบอกว่าอย่าทำแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เราแพ้เนื้อหนังในตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือต้องให้ชีวิตของเราครับอยู่ในการนมัสการอยู่ในการทรงสถิตให้ได้มากที่สุดและเราจะปลอดภัยครับเพราะเราจะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้ตลอดเวลาแล้วความรักของพระเจ้าก็จะปกป้องชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราครับโอเคในมุมพี่หม่อมก็คือให้เราพยายามเอาตัวเข้ามาอยู่ในแวดล้อมที่จะได้สัมผัสพระเจ้าได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะเช่นสมมติว่าถ้าเราอยู่ในอะไรดีอ่ะยกตัวอย่างไงให้ไม่สุ่มเสี่ยงวะพี่ป้อมมีตัวอย่างไหมคะเช่นแบบสถานที่ไหนที่มันแบบจะทำให้เราห่างไกลการทรงสถิตอะไรเงี้ยก็สถานที่อโคจรครับสถานที่อโคจรแปลว่าอะไรคะก็เช่นแบบว่าสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำบาปครับนี่พยายามตอบกว้างกับกว้างเนาะไม่ใช่พอให้นึกเป็นรูปธรรมแบบว่าพวกเราที่สนใจเรื่องการนมัสการมาอยู่ที่นี่ก็คงไม่ไปสถานที่นั้นอยู่แล้วแกอันนี้พูดแบบซื่อๆไงอันพูดแบบมองที่จุดดีก็คือถ้าเกิดให้เสริมแบบในสถานการณ์นั้นน่าจะหมายถึงว่ามันมีเวลาที่สมมติเราทำงานหรือเราทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นวันที่เราได้หยุดพักได้นมัสการอาจจะมีบางอย่างที่ดึงความสนใจเราไปจากการโฟกัสพระเจ้าเพราะเราคงไม่สามารถทบไอ้ทุบโต๊ะที่ประชุมตอนที่เราประชุมหรือบอกว่าผมขอนมัสการ3นาทีก่อนประชุมต่อตอนที่เรามีอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็จะยากแต่ว่าพอเรามีช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซลล์หรือวันอาทิตย์ที่เรามีโอกาสพักสงบอยู่กับพระเจ้าอันนั้นน่ะคือเวลาที่มันพิเศษเพราะเราได้โฟกัสอยู่กับพระองค์จริงๆโอเคงั้นขอกลับไปที่ประเด็นคําถามนี้ให้พี่ป้อมตอบว่าเราจะสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการคือการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการเป็นอย่างไรในเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาขอโทษนะแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่สองคนตอบครบถ้วนแล้วคือการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเราสัมผัสพระเจ้าจริงๆความคิดชีวิตเราต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไงไม่งั้นมันก็เป็นการเหมือนดูซีรีส์อ่ะประเสริฐนิดนึงอ่ะได้พี่หมอค่ะคือที่อีฟถามนะฮะคือเมื่อเราอยู่ในการนมัสการเนี่ยเราจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าถูกไหมครับมันจะไม่มีความคิดอะไรของโลกนี้มารบกวนจิตใจของเราถ้าเราแบบตั้งใจในการที่จะอยู่กับพระเจ้าในการนมัสการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าเรามองไปที่พระเจ้าจิตวิญญาณเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราจะไม่สัมผัสพระเจ้าได้ยังไงครับพี่น้องมันต้องสัมผัสพระเจ้าได้อย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีไปสัมผัสสิ่งอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในการนมัสการจึงสำคัญมากเลยเพราะว่านำเราเข้ามาแนบชิดใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับโอเคก็สรุปก็คือความรู้สึกณโมเมนต์นั้นน่ะอาจจะวัดยากนะคะแต่ว่าสิ่งที่วัดได้เลยก็คือผลหลังจากที่เราได้พบกับพระเจ้าผลแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตผลแห่งการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจเราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นไหมอันนั้นแหละจะบ่งบอกได้ว่าเราพบพระเจ้าจริงหรือเราแค่รู้สึกว่าเราพบพระเจ้าOkay. ผมขอพูดอีกแง่นึงนะครับ yeah. พอดีนึกได้ว่าจริงๆแล้วคำถามว่าการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการน่ะมันเป็นการพูดเพื่อตัวเราเรานมัสการพระเจ้าเพื่อเราจะรู้สึกดีในการสัมผัสพระเจ้าใช่ไหมถ้านั้นเป็นเหตุผลคือผิดคือผิด mm-hmm. การนมัสการพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นเราอาจารย์ก็บอกว่าในสวรรค์เราก็นมัสการพระเจ้ามันคือสิ่งที่เป็นไอดีเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราไม่นมัสการพระเจ้าเรานมัสการใครครับ
นมัสการตัวเองทันทีเราจะคิดถึงแต่เรื่องตัวเองกลางวันฉันจะกินอะไรฉันจะไปไหนฉันจะแต่งตัวไงฉันคนมองฉันหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่การนมัสการพระเจ้าคือการเอาตัวเองออกมาอันนี้ผมพูดเพราะว่าผมไม่ได้พูดในกรอบของวันอาทิตย์มันในกรอบวันอาทิตย์เราเข้าใจอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นในกรอบของวันอาทิตย์ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะสมมติว่าถามว่าระหว่างที่ผมกำลังเหยียบเอฟเฟกต์เสียงแตกเพื่อจะโซโล่อ่ะผมนมัสการผมจดจ่อนับการสัมผัสจากพระเจ้าไหมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในบริบทของการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเคยไหมครับเรานมัสการพระเจ้าทั้งที่เรารู้สึกว่าไม่สัมผัสพระเจ้าเราต้องเคยแต่ผมจะบอกว่ามันไม่สำคัญเพราะมันไม่ได้สำคัญที่ความรู้สึกของเราแอร์มันอาจจะร้อนวันนั้นคนอาจจะเทศไม่ดีหรือฟังแล้วมันไม่เข้าหูแต่มันไม่ใช่ประเด็นผิดอะไรเงี้ยใช่เพราะเราไม่ได้มาเพื่อตัวเราเองนะครับเราไม่ได้มาเพื่อจะเติมเต็มชีวิตของเราคนเดียวอะไรก็ฉันพระเจ้าต้องสัมผัสฉันเพื่อโอ้วันนี้ฉันนำนมัสการดีจังเลยคนร้องไห้ทั้งโบสถ์เลยรู้สึกทำได้ดีมากไม่ใช่จุดประเด็นสำคัญคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าบอกว่าใครเป็นผู้สร้างแท่นบูชาของเราไม่ใช่มือของเราหรือที่สร้างสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งนี้ต่างหากที่พระเจ้าจะมองคือจิตวิญญาณที่สำนึกผิดและสั่นกลัวพระเจ้าอันนี้แหละคือมันกลับกันน่ะมันไม่ใช่ว่าเราคาดหวังอะไรแต่มันเราเป็นอะไรมากกว่านั่นคือสิ่งหัวใจครับดีมากค่ะใครจะเสริมอีกไหมคะประเด็นนี้โอเคอ่ะประเด็นต่อไปนะคะก็ต่อเนื่องจากอันนี้เลยนะคะการได้ยินเสียงพระเจ้าผ่านการนมัสการเป็นอย่างไรเราจะวัดจากอะไรว่าเป็นเสียงเราเองพูดกับตัวเราเองหรือเปล่าแบบนาย A กับนาย B หรือว่าเป็นเสียงคนข้างๆเขาพูดดังจนมาถึงเราหรือเป็นเสียงมารหรือเป็นใดๆหรืออะไรเงี้ยค่ะถามดีมากคำถามดีทุกอันเลยนะครับอันนี้ผมขอตอบก่อนเลยเราสามารถสมมติฐานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรตั้งข้อสมมติฐานว่าเหมือนยกตัวอย่างที่เมื่อวานผมเป็นพยานผมบอกว่าตอนที่พระเจ้าเรียกทำ W501 เรารู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเราเป็นความรู้สึกเป็นพระวจนะหรือว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านแต่ว่ารู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่มั่นใจว่าพระเจ้าตรัสกับเราหรือเปล่าจนกว่าจะมีการคอนเฟิร์มสำหรับผมอะผมจะแพสซีฟคือหมายความว่าจะไม่ได้ลุกออกไปทำลาออกจากงานอะไรอย่างนี้เลยผมจะรอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าแล้วเราจะเห็นเลยว่าในการที่เราอธิษฐานนะมันจะมีภาษาชาวโลกเขาเรียก coincidence นะคือหมายความว่าเหตุการณ์บังเอิญใช่ไหมแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่พระเจ้าทรงนำให้ผมไปพูดกับคนนี้ปุ๊บเขาพูดตอบกลับมาในสิ่งที่เราไม่ได้บอกเขาแต่เขาพูดมาในสิ่งนั้นแล้วตรงกันหลายๆคนพูดกับพี่มองหรือพูดกับโป้หรือพูดกับแล้วมันตรงกันอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะดำเนินไปทางนั้นอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นข้อเดียวนะข้อเดียวที่สามารถพูดได้ได้ค่ะพี่มองต่อค่ะคือในการนมัสการนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราแน่นอนไม่ว่าเราจะนมัสการในคริสตจักรเราจะนมัสการในห้องนอนส่วนตัวมันเป็นโมเมนต์ที่พระเจ้าอยากจะมาพบเราแล้วก็พูดกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามักจะได้ยินเสียงของพระองค์เนี่ยพูดกับเรานะครับแล้วก็พระเจ้าก็พูดกับเราได้หลายวิธีเนาะนะเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจพระวจนะที่เราอ่านหรือการพูดผ่านพี่น้องคริสเตียนผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าวัดจากอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่พระเจ้าพูดกับเราก็สันติสุขที่อยู่ในใจครับหรือมันเป็นคำอธิษฐานของเราที่เราอธิษฐานมานานแล้วแต่เราไม่เคยได้รับคำตอบเลยนะอย่างผมที่ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นพยานในงานของพระพรที่ซ่อนอยู่ครับผมอธิษฐาน5ปีผมไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าเลยนะครับจนหมดแรงแล้วก็อยากจะเลิกเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วก็คืนนั้นผมอธิษฐานร้องไห้แล้วผมบอกว่าพระองค์เจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้มีอยู่จริงลูกก็พร้อมที่จะเดินออกจากพระองค์ออกจากความเชื่อแต่ถ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่จริงคืนนี้พระองค์ต้องทำอะไรบางอย่างที่จะต้องพูดให้ลูกได้มั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จริงแล้วพระเจ้าก็ให้ผมแต่งเพลงข้ามั่นใจขึ้นมาเห็นไหมฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานบทเพลงเป็นเสียงของพระองค์ตอบคำอธิษฐานของผมมาตลอด5ปีว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยแค่เพลงนี้เพลงเดียวครับแล้วผมก็ร้องมันทั้งชีวิต
แล้วผมก็มั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่จริงแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะนำการช่วยกู้มาสู่ชีวิตของผมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องเสียงของพระเจ้าจะพูดกับเราในการนมัสการครับโอเคพี่ป้อมค่ะจริงอยากจะถามเพิ่มเติมจอบลงไปอีกด้วยว่าสำหรับหลายคนอาจจะเพิ่งมาเป็นคริสเตียนใหม่ด้วยก็ได้นะคะการฟังเสียงพระเจ้าหรือได้ยินเสียงพระเจ้าอ่ะคำว่าเสียงพระเจ้าอ่ะมันแยกออกเป็นยังไงได้บ้างคือเสียงที่เป็นแบบเสียงได้ยินอย่างนี้เลยหรือเสียงผ่านความรู้สึกหรือเสียงผ่านคนอื่นเสียงอะไรเงี้ยคือเสียงพระเจ้ามันฟังยังไงได้บ้างโอเคครับตาผมใช่ไหมก็เสียงของพระเจ้าจริงๆอย่างแรกนะครับผมคิดว่าเกิดจากเวลาที่เราทบทวนพระคำของพระองค์เวลาที่เราทบทวนพระคำพระองค์เนี่ยเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับเราได้แล้วก็ผ่านจากคนของพระองค์ซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับพี่หวนที่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีการคอนเฟิร์มหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังตรัสบางอย่างกับเราเนี่ยแล้วเราแบบยังรู้สึกว่าเราไม่ได้มั่นใจในสิ่งนั้นเนี่ยเราสามารถอธิษฐานขอการยืนยันจากพระองค์ได้แล้วพระเจ้าจะยืนยันเราผ่านจากหลายๆวิธีเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่มาเนี่ยมันสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ามันไม่ทำให้เราออกไปจากทางที่ไม่ใช่โอเคในมุมพี่ป้อมก็คือพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักอันนี้คืออย่างหนึ่งนะคะที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าผมเฮ้ยฟ้าร้องเลยอันนี้แยกไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษปกติอย่าเชื่อสิ่งเหล่านี้คืออย่างนี้แกะจะรู้จักเสียงของเราแกะต้องรู้จักเสียงผู้เลี้ยงรู้ได้ยังไงคือการใช้เวลาจะทำให้เราแบบคือผมไม่สามารถไปสอนแบบทุกคนได้ว่าอย่างนี้คือเสียงพระเจ้าอย่างนี้คือไม่ใช่เสียงพระเจ้าแต่ว่าการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากๆอ่ะมันจะรู้เองอ่ะมันจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังเคาะแรงๆแล้วนะกำลังเตือนเดี๋ยวจะตีแล้วนะอีกนิดเดียวแกโดนแน่หรือว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าสิ่งบอกเหตุจุดสังเกตที่ง่ายก็คือมันจะมีสันติสุขผมรู้สึกว่ามันเป็นสันติสุขมันเป็นเข้าใจไหมมันเป็นยกตัวอย่างคำว่าภาระใจอ่ะมันเป็นการมีใจแต่มันมีภาระฉันไม่อยากทำแต่ฉันต้องทำมันจะขัดแย้งในตัวเองจะแบกภาระเหมือนพี่เหนือกับพี่แก้วที่เป็นศิลปินเนี่ยร่วมงานกับเราแล้วก็เขาแบบเขาไปช่วยไปวาดรูปไปช่วยคนอื่นตัวเองลำบากจะตายอยู่แล้วแบบมีปัญหาเยอะแยะแต่ว่ามันเป็นภาระใจอ่ะมันฉันไม่ได้อยากทำฉันทำแล้วลำบากไหมลำบากแต่ทำไมมันต้องทำอันนี้ต้องไปคุยกับเขาเองว่าทำไมถึงทำนี่คือเสียงเรียกของพระเจ้าคือมันจะผมใช้คำว่าพาราด็อกหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นภาระเอ้แต่มีใจแต่มันเป็นภาระเหนื่อยแต่มันมีใจเพราะฉะนั้นเรียนรู้กับพระเจ้าที่จะฟังเสียงของพระองค์แล้วก็ระวังหมาป่าในคาบแกะมันจะตื่นเต้นมากนะหมาป่าในคาบแกะอู้ทางลัดสู่สำเร็จโอ้สิบอย่างที่ต้องรู้ก่อนตายยกตัวอย่างแบบหมาป่าในคาบแกะกับแกะในคาบหมาป่าไม่ใช่ลองยกตัวอย่างได้โอ้อะไรที่มันดีเหรอเอออะไรเงี้ยไม่สมมติคือยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติผมบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าคุณอธิษฐานแบบนี้นะพระเจ้าจะให้คุณแน่นอนหรือว่าอธิษฐานรักษาโรคแบบนี้นะเคลมพระคัมภีร์ข้อนี้นะอันนี้แหละป่าประกาศด้วยเสียงโทนคุณบังคับพระเจ้าด้วยคำด้วยคาถาคีย์อีแฟตบังคับพระเจ้าด้วยคาถาไม่ได้นะถ้าคุณบังคับพระเจ้าได้ด้วยคาถาหรือพระคัมภีร์ข้อใดข้อหนึ่งนี้นะพระเจ้ากระจอกมากเราไม่ได้มีสิทธิ์แบบนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ไม่อยากพลาดพิงค่ะพี่บอกผมนิดนึงนะครับเยอะๆก็ได้ค่ะพี่ชีวิตเรามันมีอยู่สองเสียงนะที่อยู่ในตัวเราเสมอนั่นก็คือเสียงของพระเจ้ากับเสียงของตัวเราเองจริงๆมันมีอีกเสียงนึงนะเสียงของศัตรูนะเสียงของมารแต่ว่าสิ่งที่ชัดมากเลยก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเสียงที่เราได้ยินข้างในหรือความรู้สึกข้างในเนี่ยมันคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราหรือเราคิดไปเองนะสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเสียงของพระเจ้านะฮะก็คือผมเองก็เจอเนาะพี่บุญก็พูดเนาะคือเราจะมีสันติสุข
ข้างในมากๆเลยจนเรารู้สึกมั่นใจว่าอันนี้แหละพระเจ้าบอกเราว่าให้ทำแบบนี้นะผมยกตัวอย่าง W501เนี่ยพี่น้องรู้ไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือผมไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่เหวินกับป้อมมากเนาะก็รู้ว่าเขาจะต้องจ่ายราคาขนาดไหนในการที่ก่อตั้งพันธกิจ W501เพราะว่าเขาต้องยอมละทิ้งหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงที่แกรมมี่รายได้ที่สูงมากเพื่อจะมาทำบทเพลงนมัสการของพระเจ้าซึ่งไม่มีอะไรมารับรองเลยว่ารายได้ของเขาต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงทั้งที่เขามีภาระค่าใช้จ่ายมากมายแต่เพราะความมั่นใจในเสียงของพระเจ้าไงครับที่พูดกับพี่เหวินพี่ป้อมเก่งว่าออกมาแล้วก็มาทำบทเพลงนมัสการของคนไทยให้บทเพลงนมัสการนั้นไปถึงทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยนะผมว่ามันก็มีพระเจ้ามีวิธีคอนเฟิร์มในหลายสิ่งหลายอย่างในเสียงของพระองค์เพราะว่าบางทีพระองค์พูดกับเราแล้วเราดื้อครับเราไม่ฟังเสียงของพระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้าทำไมพระองค์บอกเราอย่างนี้ใช่เหรอเพราะว่ามันตรงข้ามกับความต้องการของเรามันขัดแย้งกับความต้องการของเราเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เสียงพระเจ้าแน่นอนเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าเรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากๆแล้วก็อยู่ในการนมัสการมากๆอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วก็อยู่กับบทเพลงนมัสการมากๆอ่ะเราจะแยกแยะได้ครับว่าอันนี้ก็คือเสียงของพระเจ้าที่พระองค์พูดกับเราแกะก็จะรู้ว่าเสียงของผู้เลี้ยงเป็นยังไงเราเป็นแกะของพระเจ้าท้ายที่สุดเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือเสียงของพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่จะคอนเฟิร์มนะครับคือเสียงนั้นจะต้องถูกต้องตามความจริงแห่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าถ้าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นเสียงของพระเจ้าแล้วมันขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าน่ะอันนั้นเสียงของเราเองนะครับหรือไม่ก็เสียงของมารครับต้องมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสรุปนะคะอีว่าก็แยกคร่าวๆคือแน่ๆแหละเสียงที่ชัดเจนที่สุดที่มันซอลิดเป็นลายลักษณ์อักษรคือพระวจนะพระเจ้าอยู่แล้วแต่อีกเสียงนึงที่เราจะต้องแยกแยะให้ดีก็คือเสียงพระวิญญาณที่พูดของกับเราภายในซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเสียงพระวิญญาณหรือเสียงวิญญาณเราเองก็คือเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าเราต้องรู้จักผู้เลี้ยงของเราเราถึงจะรู้ว่าเสียงแบบนี้ถ้อยคำแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้คือเสียงพระเจ้าอะไรเงี้ยก็คืออ่านพระคัมภีร์เยอะๆนะคะและใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยให้เราแยกแยะการฟังเสียงพระเจ้าได้นะคะโอเคต่อมานะคะในประเด็น Life of Worship นะคะยังอยู่ในหมวดนี้เนาะไปเลยค่ะเราจะเติบโตขึ้นในการนมัสการได้อย่างไรนะคะประเด็นต่อไปเลยนะคะเราจะเติบโตขึ้นในการนมัสการได้อย่างไรอันนี้คืออยากให้ตอบแบบสโคปมากไปกว่าแค่เราจะเติบโตกับพระเจ้าแต่ว่าเราจะเติบโตในการนมัสการได้อย่างไรนะคะโอเคถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของการเป็น worship team นะผมคิดว่าสดุดี 33 ข้อ 1 น่าจะตอบได้ดีมากคือจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงบทใหม่จงดีดสายอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับโห่ร้องนั่นหมายความว่าการที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างเติบโตเราต้องมีสกิลในการสมมุติเรามีหน้าที่เป็นมือกีตาร์เราต้องมีสกิลพอที่เราจะอันนี้บอกตรงๆเลยนะพอที่เราจะท่องคอร์ดทั้งหมดได้เพื่อที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้โดยไม่มานั่งห่วงว่าจะเล่นคอร์ดอะไรจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดูเป็นมาตรฐานที่สูงนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแฟกต์อย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีความคล่องแคล่วเราจะโห่ร้องได้มันจะเป็นธรรมชาติใช่ไหมสัตว์ดาวิดคือเหมือนว่าเขาเล่นพินคล่องถึงระดับแบบเต้นด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าการจะเข้าไปสู่เลเวลของการนมัสการพระเจ้าโดยที่ไม่ถูกดิสแทรกจากอะไรเลยเราต้องมีสกิลในการนำจำเนื้อเพลงได้ร้องไม่เพี้ยนไม่ต้องมานั่งแบบวุ่นวายกับมอนิเตอร์มากเกินไปทำให้เรานมัสการได้เต็มที่อันนี้ยิ่งผมยอมรับตัวผมเองก็ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้ 100% เพราะว่าแน่นอนมันต้องเกิดปัญหาในระหว่างการนมัสการอุปกรณ์หรือว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความมีสกิลอ่ะก็คือความขอโทษใช้คำว่าภาษาอังกฤษก็คือการมีความสามารถที่พัฒนาแล้วมันจะช่วยให้เรา
ให้เราทําได้ดีขึ้นหลายครั้งคิดจักชอบบอกโอ้พัฒนาแต่จิตวิญญาณอย่างอื่นไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องพัฒนามากหรือว่ากีตาร์ไม่ต้องเก่งมากอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมคิดว่าดีไซน์อย่างคล่องแคล่วพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ามันต้องรู้ในแอเรียของเราให้ดีก่อนเราถึงจะนี่เป็น1ข้อใน100ข้อที่ไม่มีเวลาพูดในการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วในแง่เมื่อกี้คือในแง่ทีนมัสการแล้วในแง่แบบคนทั่วไปที่แบบชีวิตแห่งการนมัสการอะไรเงี้ยเขาจะเติบโตได้ยังไงโอเคถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยให้จำคำว่าออเทนติกคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้ออเทนติกแปลว่าอะไรคะเราไม่จำเป็นจะต้องโลกสวยกับพระเจ้าตลอดเวลาโอ้ขอบคุณพระเจ้าอากาศร้อนดูดีจังเลยอะไรเงี้ยคืออากาศร้อนก็บ่นกับพระเจ้าได้นะไม่เป็นไรบ่นได้แต่อย่าไปบ่นกับอย่างอื่นก็พูดกับพระเจ้าคือผมว่าออเทนติกอ่ะคือหมายความว่าเอางี้ผมยกตัวอย่างอีฟอ่ะเป็นคนที่ออเทนติกมากอย่างนึงฝนตกก็ขอบคุณพระเจ้าฝนออกแดดออกรองเท้าลดราคาอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ลดก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมีเหตุให้ขอบคุณตลอดเวลาคืออันนี้คือการที่เราเติบโตในการนมัสการคือหมายความว่าทุกคำพูดที่ออกจากปากเราชินกับการพูดกับพระเจ้าเอาพระเจ้ามามีส่วนในชีวิตมันเป็นออเทนติกอ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะมีข้ออ้างเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะหกล้มจะคางแตกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะโอเคออเทนติกก็คือแปลว่าเป็นความจริงแท้เป็นความตัวตนที่แท้จริงใช่เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติอย่าไปโลกสวยว่าโอ้พระเจ้าทรงดีนะโหดีแต่ข้างในแบบกลุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกไม่ดีก็ไม่ดีไม่เป็นไรพระเจ้าเราโกรธคนนี้มากอ่ะให้อภัยเขาไม่ไหวแล้วพระเจ้าถ้าเกิดไม่เหมือนที่พี่หม่องพูดน่ะถ้าคืนนี้พระเจ้าไม่ทําอะไรแล้วผมไม่เอาแล้วนะหรือพี่บอยโกศิยพงษ์พูดอะไรรู้มั้ยพระเจ้าจะไม่มีจริงไม่ได้นะผมเชื่อพระเจ้ามาขนาดนี้แล้วผมไปทางอื่นไม่ได้แล้วพระเจ้าช่วยมีจริงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยพูดอย่างนี้จริงๆคือออเทนติกอ่ะคือเหมือนโยบเหมือนอะไรที่แบบเหมือนดาวิดน่ะเหมือนอะไรคือพูดกับพระเจ้าเลยแบบเต็มที่เอเมนค่ะเมื่อเช้าก็พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกต้องตื่นนะคะลูกไม่ตื่นไม่ได้โอเคค่ะงั้นกลับมาที่ประเด็นนี้นะคะพี่มองกับพี่ป้อมเราจะเติบโตขึ้นในการนมัสการได้ยังไงคะคือผมว่าเราต้องรักการนมัสการจริงๆให้มันเป็นความรู้สึกหัวใจแห่งความรักที่เรามานมัสการเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราอยากพบพระเจ้าเราอยากสัมผัสพระเจ้าเราอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดกับเรานะครับถ้าเรามีมุมมองตรงนี้ท่าทีตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นในทุกๆการนมัสการเลยไม่ว่าจะเป็นการนมัสการในโบสถ์การนมัสการในกลุ่มแคร์การนมัสการส่วนตัวของเรากับพระเจ้าอ่ะเราจะเติบโตขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะสอนเราจะพูดกับเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่เราร้องเพลงเราเล่นดนตรีนมัสการแบบตั้งใจมีสกิลเข้าถึงบทเพลงเราก็จะเติบโตผ่านเพลงบทนั้นนะครับที่เราเล่นที่เราร้องอ่ะมันจะอยู่มันจะลงลึกไปในจิตวิญญาณไม่ใช่เล่นร้องเพราะว่ารู้สึกสนุกดีเป็นหน้าที่เพลงเพราะดีอ่ะเพลงพระเจ้าแต่จริงถ้าเราเข้าถึงบทเพลงแล้วเราแบบร้องไห้ได้กับบทเพลงนั้นนะครับอันนั้นอ่ะเรากำลังจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสร้างเราให้เติบโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็คือมันเป็นการแบบต้องรักชีวิตในการนมัสการจริงๆแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นครับพี่ป้อมค่ะเราจะเติบโตในการนมัสการได้ไงคะก็มีคำแนะนำสองข้อครับข้อแรกก็เสริมในเรื่องทักษะที่พี่หนพูดก็คือการมีวินัยครับการมีวินัยก็คือการรู้จักบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำแม้บางครั้งเราจะไม่ได้อยากทำการมีวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาในชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรซึ่งผมดูเราพวกเราทุกคนเนี่ยรู้เลยแหละว่าพวกเราหลายอย่างเราต้องทำอะไรแต่การมีวินัยมันจะทำให้เรายืนระยะไปได้ยาวอย่างที่สองก็คือการแบ่งปันความรักครับการแบ่งปันความรักคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้คนคนหนึ่งโตเนี่ยเราลองให้เขาดูแลคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นลัมมานาได้คุณไล่ลัมได้คุณรู้จักต้อนรับคุณสอนคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณ
แบ่งปันหรือว่าทำให้เขาพัฒนาในเรื่องนั้นดูแลชีวิตเขาเวลาที่เราต้องดูแลคนอื่นเราจะถูกบีบบังคับด้วยธรรมชาติให้เราโตขึ้นมาเช่นสมมติเราจะต้องไปสอนมีคนนึงต้องไปสอนเขาตีกลองมันเป็นไม่ได้ที่เราตีไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นก็แสดงว่าครูเขาก็ต้องเตรียมจะต้องฝึกก่อนถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนที่ใส่ใจเรื่องการนมัสการหรือว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเรามีความรักด้วยการฝึกสอนคนรุ่นต่อไปสิ่งนี้มันจะทำให้เราอ่ะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆประมาณนี้ครับอีฟถามพี่ป้อมเพิ่มเติมฝึกวินัยตัวเองยังไงคะฝึกวินัยก็ฝึกวินัยตัวเองยังไงก็เริ่มจากน้อยไปมากครับเช่นยกตัวอย่างเรื่องที่อีฟกับพี่หวนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วคือเรื่องการวิ่งเช่นสมมติถ้าเกิดว่าเราอยากจะวิ่งให้ได้10โลแต่ชีวิตนี้เนี่ยเราเคยเดินช้อปปิ้งหรืออย่างเงี้ยเราไม่เคยวิ่งเลยแล้วอยู่ดีวันแรกเนี่ยมีคนพาวิ่งสัก10โลเราอาจจะคิดในใจว่าเราอยากจะเลิกคบคนนั้นไปเลยไม่อยากเจอเขาอีกแล้วแต่สมมติเราบอกว่าเราอยากจะฝึกวิ่งมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการเช่นอ่ะวันนี้เราเริ่มต้นที่1โลหรือ2โลก่อนแต่วินัยที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยมันจะทำให้เราทำซ้ำๆแม้ในวันที่ไม่อยากทำพอเราทนทำซ้ำได้ถึงระดับหนึ่งซึ่งมันเท่าไหร่นะพี่20วันหรือไหมที่เราทำติดกันพอมันเริ่มกลายเป็นนิสัยตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเลยก็คืออีฟเนี่ยผมเห็นวันแรกที่เขาวิ่งแล้วเขาอยากเลิกตั้งแต่2โลแรก300เมตรจนวันนี้อีฟเขาแบบเขาไปวิ่ง20โลแล้วซึ่งเวลาเราฟังว่าเขาวิ่ง20โลแล้วอ่ะมันน่าชื่นใจไงแต่เราไม่อยู่กับเขาวันที่5วันที่10วันที่100อ่ะที่เขาต้องฝึกแล้วเวลาที่มันฝึกไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็ตามในโลกสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดความทรมานแต่ฝรั่งก็บอก no pain no gain ก็คือถ้าเราไม่เจ็บปวดอ่ะวิธีฝึกวิ่งมันคือการทำลายกล้ามเนื้อเพื่อให้มันสร้างใหม่วิธีฝึกฝ่ายจิตวิญญาณคือการทำลายนิสัยเน่าๆของเราและให้พระเจ้าสร้างใหม่ซึ่งมันเจ็บปวดไงเราก็เลยไม่อยากฝึกไงแต่ถ้าเราอยากจะเติบโตเราต้องอดทนต่อความเจ็บปวดในการฝึกฝนพี่หวนมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับโอเคครับด้วยเห็นด้วยพี่หวนมีวิธีการฝึกกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณยังไงคะก็จริงๆนี่ไม่มุกใช่ไหมไม่มุกจริงไม่ตอบเนื่องจากประเด็นที่ตอบไปแล้วอ่ะออเทนติกตอบไปแล้วตอบไปแล้วจริงแบบฝึกยังไงฝึกยังไงแบบทำยังไงสมมติว่าคนเราขี้เกียจแบบขี้เกียจขวางพระเจ้ามากเลยโอ้เหนื่อยอะไรเงี้ยทำไงให้เราแบบเราต้องมีวินัยในการเข้าหาพระเจ้าในการตั้งเวลาเจาะจงคือผมเห็นด้วยกับพี่หม่องที่พูดว่าการเอาตัวเองเข้าไปในบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราจะสามารถเข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้เช่นการดู YouTube หรือการฟังเพลงการฟังคำเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราใกล้พระเจ้าได้แต่ผมสำหรับผมสิ่งที่ช่วยได้มากๆสำหรับผมคือการเอาพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่กับเราในทุกที่มากกว่าไม่ใช่มากกว่าคือหมายความว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหัวใจของการฝึกฝ่ายวิญญาณคือเหมือนกับที่พี่หม่องพูดว่าเราอธิษฐานเราคุยกับพระเจ้าบ่อยๆเหมือนกับเราอยากจะอธิษฐานตลอดเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าผมทำได้แบบนั้นนะแต่ว่าผมแค่พูดให้ฟังว่าเวลาใดที่ผมรู้สึกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการขอเราเคยรู้ความจริงข้อหนึ่งไหมว่าโอเคที่ท่านขอแล้วไม่ได้เพราะท่านขอไม่ถูกขอผิดเพื่อไปสนองกิเลสตัณหาแต่มันมีอีกอันนึงนะที่เราไม่ได้เพราะเราไม่เคยขอเพราะเราไม่กล้าขอเพราะเราลืมขอเพราะว่าเราออกไปทางบ่นมากกว่าโอ้ทำไมซวยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่บอกพระเจ้าเราไม่ได้ขอเราไม่ได้ใช้สิทธิอ่ะพอเราไปถึงสวรรค์พระเจ้าจะบอกโอ้เสียดายนะถ้าเราขอเยอะกว่านี้เราจะได้เยอะกว่านี้แต่เราไม่ขอใช่ไหมถ้าลูกขอสิ่งดีพ่อจะให้สิ่งไม่ดีเหรอไม่ใช่อยู่แล้วดังนั้นฝึกผมไม่อยากสปอยเรานะด้วยการเอะอะอะไรก็เป็นลูกที่ขอพระเจ้าอย่างเดียวแต่ในอีกแง่นึงอ่ะผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกที่จะขอไปเถอะแต่ว่าข
ขอในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยเออจริงๆๆยกตัวอย่างได้แบบว่าเช่นสมมุติแทนที่เราจะบ่นว่าทําไมกล้องมันแพงจังเราก็แบบพระเจ้าขอตังค์ซื้อกล้องหน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เป็นไรใช่มั้ยเอ้ยดีนะแล้วก็ขอดังๆให้เอกได้ยินเออเดี๋ยวก็ได้รองเท้านี่ก็มันไม่แพงเอกอยู่ไหนเอกอยู่มั้ยแต่พระเจ้าขอตังค์ซื้อรองเท้าหน่อยอย่างงี้นะเออรถทำไมรถมันติดไม่ต้องบ่นขอพระเจ้าเปิดทางอะไรอย่างงี้นะขอพระเจ้าให้ไฟเขียวตลอดทุกแยกเลยพระองค์อะไรอย่างงี้ฮะอันนี้แต่พระเจ้าอาจจะไม่เปิดนะเพราะอีกฝั่งนึงเค้าก็อธิษฐานเหมือนกันให้เปิดทางเค้าบ้างมันก็จะสู้กันไงเออคืออยู่ว่าฝั่งไหนคนเยอะกว่าก็เลยพระเจ้าเลยให้ไฟเหลืองทั้งคู่เลยโอเคอันนี้ลบออกนะลบออกโอเคไม่นับโอเคพี่หมอจะเสริมอะไรอีกมั้ยคะครับเสริมนิดนึงนะครับคือการฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณสําหรับผมเนี่ยก็คือผมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนะฮะก็อธิษฐานขอพระเจ้าอย่างที่พี่หวนบอกครับเรามีสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้าลูกมีสิทธิ์ที่จะขอพ่อลูกอยากได้อันนี้แต่พ่อมีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกคำตอบที่มาในการอธิษฐานพระเจ้าให้ขอบคุณพระองค์พระเจ้ายังไม่ให้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยังไม่ให้ลูกพระองค์ต้องมีเหตุผลที่ดีที่ยังไม่ให้ลูกตอนนี้แต่อีก2เดือนข้างหน้าพระองค์อาจจะให้ก็ได้แล้วก็ให้มากกว่าที่เราทูลขอก็ได้ถูกไหมครับงั้นเนี่ยการฝึกวินัยของผมคือคิดถึงพระเจ้าในทุกเวลานาทีเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะครับพูดในสดุดี63บอกว่าเมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์ในขณะอยู่บนที่นอนแล้วก็เฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคราคือกษัตริย์ดาวิดนึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ชีวิตยังไงร้องทูลต่อพระเจ้าตลอดเวลาเลยน้องผมว่าถ้าเราให้ความสำคัญว่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเลยครับนั่นนะครับมันก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นตลอดเวลาในพระเจ้าแล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้เราคลอนแคลนได้ในความเชื่อเอเมนค่ะก็ตบมือให้ทุกคนสำหรับเซสชั่นแรกนะคะเราไปกันต่อเลยนะคะเซสชั่นแรกเป็นเรื่องของ Life of Worship เรื่องชีวิตแห่งการนมัสการค่ะต่อมาเป็นโหมดเรื่องเพลงแล้วคราวนี้น่าจะสนุกขึ้นแล้วนะคะเพลงกับการนมัสการนะคะไปที่หัวข้อแรกเลยค่ะทำไมการร้องเพลงถึงเป็นวิธีหลักในการใช้นมัสการพระเจ้าในโบสถ์ปัจจุบันนะคะเราสามารถมีรอบนมัสการโดยที่ไม่ร้องเพลงได้หรือไม่มีวิธีการนมัสการแบบใดได้อีกบ้างสมมุติยกตัวอย่างเช่นบางโบสถ์แบบเราเต้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยได้มั้ยรอบนมัสการเต้นอย่างเดียวเลยเต้นนมัสการพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะโอเคเชิญค่ะได้ใครก่อนดีพี่ป้อมบ้างก็พี่ป้อมนึงอ่ะคาดหวังนะคือขอสารภาพนะครับว่าผมก็ยังไม่เคยเจอคริสตจักรที่มีความต้องการทางฝ่ายวิญญาณในการเต้นอย่างเดียวแบบมาก่อนคือมันอาจจะมีแต่ผมไม่เคยเจออื่นหรือว่ามีวิธีการนมัสการแบบไหนได้บ้างเมื่อกี้ผมตอบคำถามข้างล่างเนาะแต่ว่าคำถามบนก็คือว่าทำไมเพลงถึงเป็นวิธีหลักผมคิดว่าอาจจะเพราะมันเป็นภาษาสากลมั้งครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนอ่ะก็มีดนตรีทั้งนั้นมันต่างกันแค่รสนิยมมากกว่าเพลงมันเหมือนอาหารนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่แบบประวัติศาสตร์อยู่แล้วไงซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นชินแล้วก็พาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าโอเคค่ะเป็นสำหรับพี่ป้อมก็คือเพลงน่าจะเป็นภาษาสากลที่แบบทุกคนใช้ร่วมกันได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคแล้วมีวิธีการนมัสการอื่นที่เราสามารถใช้ในรอบนมัสการได้ไหมคะคืออันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เนื่องจากส่วนใหญ่ที่ไปเห็นคริสตจักรโดยทั่วไปนะครับเพลงมันเป็นภาษาสากลเพราะว่าต่อให้คนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าอ่ะเพลงก็อยู่ในชีวิตของพวกเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันผมมองว่ามันเป็นอาวุธที่มันเข้าถึงคนได้กว้างทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำมาสู่นำคนมาสู่พระเจ้าสมมุติว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรดีการเล่นตะกร้อหรือการเล่นวอลเล่ย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมัน
คือมันไม่กว้างไงเดี๋ยวเราค่อยมาดิสคัสแต่ว่าอย่างนั้นไม่ได้มาสู่การนมัสการเล่นนมัสการไม่คือผมพยายามยกตัวอย่างสิ่งที่มันเห็นภาพชัดเจนนี่ครับแต่อย่างพอผมพูดถึงเรื่องเพลงอย่างเงี้ยบางคนอาจจะร้องเพลงลำตัดในขณะนี้บางคนอาจจะร้องเพลงแรปแล้วพี่ป้อมชอบร้องเพลงอะไรคะใช่ไหมแต่สุดท้ายมันเบสออนอยู่พื้นฐานของเรื่องของเสียงดนตรีแต่สมมติเพราะว่าเราบอกว่ามันมีอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยผมขอยอมรับว่าประสบการณ์ในชีวิตผมอาจจะไม่เพียงพอที่จะยกตัวอย่างในเรื่องนี้ได้จริงๆเดี๋ยวฟังคนที่มีประสบการณ์อีกสองท่านดีกว่าค่ะเชิญค่ะผู้มีประสบการณ์มากกว่าพี่ป้อมค่ะขอทำสมาธิก่อนครับผมคิดว่าอย่างแรกก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงอันนี้แล้วก็ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเพลงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาแต่แรกเพื่อใช้นมัสการพระเจ้าแต่มนุษย์เอาไปใช้นมัสการตัวเองไม่เชื่อลองไปดูมิวสิกวิดีโอของแบบเพลงข้างนอกเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างหลายอย่างมันจะเป็นการทำให้คนไปนมัสการเขาให้คนไปเชิดชูเขาให้คนไปหรือว่าไปนมัสการความเศร้าไปนมัสการความสิ่งที่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพลงมันเป็นอย่างที่ป้อมพูดมันเป็นเครื่องมืออย่างนึงคำว่าเครื่องมือคือแปลว่ามันไม่ใช่แก่นสารมันเป็นบรรจุหีบห่อมันเป็นกล่องเป็นขวดที่สวยที่เป็นสื่อทำให้คนเข้าไปถึงแต่แกนกลางของเพลงอ่ะมันต้องเป็นพระคำเป็นพระวจนะดังนั้นหลายครั้งเวลาผมไปสอนน่ะหลายคนดิ้นรนกับการไม่มีสมาธิในการนมัสการสำหรับผมเองแล้วเคล็ดลับของผมคือคุณต้องเข้าถึงเนื้อเพลงอย่าเข้าถึงแค่ดนตรีว่าโอ้เพลงเพราะจังเลยบรรยากาศดีอย่างนี้คุณไปฟังเพลงอะไรก็ได้คุณก็รู้สึกดีได้แต่ว่าการเข้าถึงพระวจนะในแต่ละคำที่คนที่เขียนขึ้นมาจากพระวจนะมันจะช่วยให้เราเปิดมุมมองในการนมัสการพระเจ้าได้มากขึ้นเอาอย่างนี้ง่ายๆแม้กระทั่งเพลงที่หลายเพลงที่ผมแต่งเองนะผมยังไม่เข้าใจเนื้อหาเลยนะจนบางมิติของชีวิตเรามาฟังเพลงตัวเองอะแบบเราถึงเฮ้ยโอ้พระเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้เนี่ยคือเราเรียนรู้จากมันได้เพราะฉะนั้น เหตุผลก็คือ2 อย่างทวนก็คือ1เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อสำหรับนมัสการพระองค์แต่มนุษย์ขโมยไปใช้อย่างอื่น2ก็คือเพลงมันไม่ใช่สมบูรณ์ในตัวมันเองมันเป็นแค่บรรจุหีบห่อในการที่จะนำเอาพระวจนะและคำสอนเข้ามาสู่ชีวิตดีมากเลยค่ะพี่มองค่ะครับในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะสดุดีเนี่ยพูดชัดมากเลยนะว่าจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วมันมีคำว่าร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-400 ครั้งในพระธรรมสดุดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างเสียงเพลงขึ้นมาเพื่อให้เรานมัสการพระองค์ด้วยการร้องเพลงด้วยการเล่นดนตรีเข้าถึงพระองค์บทเพลงเนี่ยครับมันจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยอย่างลึกซึ้งเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเนี่ยรู้สึกเราใกล้พระเจ้ามากเลยเราสัมผัสได้ถึงการโอบกอดของพระเจ้าถ้าถามผมนะระหว่างพระวจนะธรรมของพระเจ้าการอธิษฐานกับการร้องเพลงนมัสการเนี่ยอะไรทำให้ผมเข้าใกล้พระเจ้าได้เร็วที่สุดลึกที่สุดสำหรับผมคือเพลงนมัสการนะผมว่าเมื่อเราร้องเพลงนมัสการเมื่อไหร่ปุ๊บอะครับเราจะเข้าถึงเราจะต้องเข้าถึงเนื้อเพลงที่เราร้องซึ่งพูดถึงพระเจ้าถูกไหมครับทุกบทเพลงในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเพลงพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระลักษณะของพระองค์พูดถึงสิ่งที่พระองค์กระทำให้กับเราดังนั้นเมื่อเราร้องบทเพลงออกมาแล้วเราเข้าถึงมันนะครับนั่นก็คือการเอาพระวจนะธรรมความจริงของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปในชีวิตจิตวิญญาณของเราเนาะมันถึงสำคัญมากในการนมัสการว่าเราไม่มีบทเพลงเราไม่ใช้เพลงนมัสการผมว่ายากมากเลยที่จะทำให้เราใกล้พระเจ้าเนาะเพราะมันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้เราใกล้พระองค์คอนเน็กเรากับพระเจ้าด้วยเสียงเพลงนมัสการโอเคค่ะก็อีพี่ขอเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า2ข้อผมขอแก้ตัวอีกนิดนึงนะผมสอนผิดไปนิดนึงคือจริงๆแล้วดนตรีอ่ะมันมีพลังที่พระเจ้าทำงานผ่านได้อย่างดาวิดเล่นพินแล้วซาอูลแบบผีหนีเลยอ่ะคือเพราะฉะนั้นผมอยากจะเสริมนิดนึงเดี๋ยวกลายเป็นสอนผิดว่าในทางดนตรีมันก็มีมิติฝ่ายวิญญาณอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถชี้วัดได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้
ครับแต่ว่าแค่บอกเฉยๆโอเคขอบคุณค่ะก็เคลียร์นะคะประเด็นนี้ก็คือเป็นดนตรีเป็นเครื่องมือนะคะที่พระเจ้าสร้างเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าถึงพระเจ้าอยู่แล้วเนาะในพระคัมภีร์ก็มีบอกแล้วก็เป็นภาษาสากลด้วยที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้นะคะโอเคอ่ะต่อมานะคะไปประเด็นต่อไปเลยนะคะเพลงนมัสการคือเพลงแบบไหนเพลงนมัสการที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงแนวไหนควรใช้หรือไม่ใช้ใครก่อนดีพี่ป้อมเชิญค่ะโอเคครับก็เพลงที่ไม่ควรใช้ก็คือเพลงที่ผิดหลักพระคัมภีร์ครับอย่างแรกเลยก็คือว่างั้นถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพลงไหนที่มันไม่ตรงตามหลักพระคัมภีร์ขั้นแรกเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะติดนิสัยแบบผลักภาระไปให้ผู้นำนมัสการหรือนักเทศเช่นถ้าอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ต้องสอนถูกถ้าสอนผิดเป็นความผิดอาจารย์ถ้าผู้นำคนนี้เอาเพลงมาใช้ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาแต่จริงๆตัวเราเนี่ยฮะที่เป็นผู้นมัสการเนี่ยตัวเรามีความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจพระวจนะของพระองค์เพื่อเราเองเนี่ยจะได้เรียนรู้และมีความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดคราวนี้ถามว่าเพลงนมัสการคือเพลงแบบไหนเบื้องต้นผมคิดว่าเพลงนมัสการคือเพลงที่พาเราเข้าใกล้พระเจ้าแล้วก็ลดความเป็นตัวตนของเราลงและสรรเสริญพระเจ้านะครับคือโฟกัสไปที่พระเจ้าเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยเสริมแล้วกันฮะค่ะเชิญพี่ๆค่ะพี่หมองค่ะเพลงนมัสการคือเพลงแบบไหนก็คือเพลงที่พูดถึงพระเจ้าไม่พูดถึงตัวเองไม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองแต่พูดถึงพระเจ้ายกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้างดงามพระเจ้าบริสุทธิ์พูดถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทําให้กับเราพระองค์ไถ่ความบาปของเราพระองค์ช่วยกู้เราพระองค์เยียวยารักษาเราต้องมีคําว่าพระองค์พระองค์พระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนี่คือเพลงนมัสการที่แบบเข้าถึงจริงๆนะครับเพลงนมัสการที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างเพลงนมัสการที่ดีจะต้องเป็นถูกแต่งโดยคนที่รักพระเจ้าครับเพลงนั้นจะต้องถูกแต่งโดยคนที่รักพระเจ้าทำไมเราถึงไม่เอาเพลงชาวโลกที่เรารู้สึกว่าดีหรือเพราะเรามาใส่เนื้อพระเจ้าล่ะครับถ้าเพลงชาวโลกมาใส่เนื้อพระเจ้าเราเรียกว่าเพลงนมัสการพระเจ้าหรือเปล่าครับอันนี้ตอบยากเนาะสำหรับผมแต่ถ้าผมรู้ว่ามันเป็นเพลงชาวโลกมาเนี่ยแล้วคนคนนั้นเอามาใส่เนื้อหาเนี่ยของพระเจ้าลงไปเนี่ยผมจะไม่เอาเพลงนั้นมานมัสการครับเพราะเพลงนั้นไม่ได้ถูกแต่งให้พระเจ้าครับเพลงนั้นมันถูกแต่งให้กับโลกครับแต่คนคนนั้นอ่ะชอบเพลงนั้นเพราะอุ้ยเพลงเพราะจังเลยเมโลดี้สวยเอามาใส่เนื้อพระเจ้าแล้วก็มาร้องในโบสถ์ผมไม่เอามานมัสการเลยนะฮะจะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้เพลงนมัสการที่ไม่ควรใช้คือเพลงที่ผิดหลักศาสนศาสตร์ครับอันนี้ถ้าเราไม่รู้พระคัมภีร์มันมีหลายโบสถ์นะฮะก็ไปเอาเพลงที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์เนี่ยมาร้องเช่นมันมีการบทเพลงที่จะบอกโอ้ถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราเข้าหาพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีทุกอย่างเราจะร่ำรวยเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเลยเนี่ยมันมีเพลงพวกนี้ออกมาเหมือนกันนะครับแต่มันมาจากคำสอนที่ผิดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาเพลงพวกนั้นเนี่ยมาใช้ในคริสตจักรแต่ขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้ที่ผมอยู่ในพันธกิจการนมัสการมานานนะครับผมก็เห็นว่าเพลงที่คริสตจักรส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเป็นเพลงที่ถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์เนาะโดยเฉพาะพี่น้อง W501เนี่ยทุกเพลงถูกต้องแน่นอน 100% นะครับทุกคนเอาไปใช้ในคริสตจักรของท่านได้เลยนะครับแล้วก็โอเคครับนี่หยุดโอเคค่ะเชิญหัวหน้าพันธกิจ W501ตอบค่ะผมสองข้อแรกอ่ะผมไม่ตอบแล้วก็ผมขอตอบข้อสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ้ยไม่ใช่จะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้ผมคิดว่ามันขึ้นกับบริบทด้วยนอกจากหลักการที่พี่หม่องกับพี่ป้อมได้สอนแล้วนะผมคิดว่าบริบทผมยกตัวอย่างเช่นอย่างมีเพลงนึงที่พี่บอยกฤษยพงษ์แต่งอ่ะแต่ว่าไม่มีคำว่าพระเจ้าก็คือเพลง Pass the Love Forward ใช่มั้ยเพลงที่เธอกำลังได้ฟังอยู่โปรดฟังดูให้ดีแล้วเมื่อใครที่อะไร
ใครเศร้าใจอยู่ฝากเพลงนี้ให้เขาฟังสักทีแล้วอะไรให้เพลงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนจากใจของเราที่จะบอกเขาว่าความรักแท้ในโลกยังมีให้เพลงพาใจของเขาไปพบกับหมายถึงการแชร์ความรักและแชร์เพลงถามว่าถ้าเราจัดงานนมัสการที่มีผู้เชื่อใหม่เราใช้เพลงนี้ได้ไหมผมบอกว่าได้คือหรือว่างานนมัสการที่เราอาจจะใช้เพลงที่ลึกมากบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจบริบทของเพลงแล้วก็สะดุดได้นะเช่นสมมติว่าคนงานประกาศคนไม่เป็นคริสเตียนมาครึ่งแล้วมาไฟไฟไฟขององค์พระเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบตกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูบริบทของที่ประชุมด้วยถามหน่อยฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้มันขึ้นกับบริบทแต่ว่าหมายความว่าแต่ถ้าเป็นการนมัสการแบบที่ใช้คำว่าลงลึกฝ่ายวิญญาณเราก็จะต้องนำไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแต่ละเพลงของตัวมันเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกแต่ว่าอยู่ที่วิธีการร้อยเรียงวิธีการใช้แล้วก็ให้บริบทของการนมัสการมันชี้คนไปหาพระเจ้าเหมือนที่ป้อมกับพี่หม่องได้พูดไม่ใช่ชี้คนมาหาเราอะไรแบบนี้ครับค่ะดีมากเลยค่ะก็อีฟเสริมตอนท้ายแล้วกันอีฟคือว่าถ้าสำหรับคนที่ต้องทำงานใช้เพลงอยู่บ่อยๆก็คือจะพยายามใช้เพลงที่ทำให้คนเห็นพระเจ้าใหญ่กว่าตัวเราคือแน่นอนแหละมันอาจจะมีประสบการณ์ความรู้สึกหรือใดๆที่เป็นความมนุษย์อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะทั้งบทเพลงนั้นมันต้องทำให้คนไปที่พระเจ้ามากกว่ากลับมาที่ตัวเราอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้คือน่าจะเป็นแนวการใช้บทเพลงนมัสการที่ดีนะคะโอเคต่อไปนะคะแนวดนตรีกับการนมัสการนะคะควรเป็นแนวไหนอันนี้จะลงลึกเรื่องแนวดนตรีแล้วนะคะเพราะว่าต่างคนก็คือต่างมีความชอบทางด้านรสนิยมต่างกันบางคนชอบลำตัดอย่างที่ป้อมบอกบางคนจะชอบแบบแร็ปอีกคนนึงชอบฮิปฮอปอีกคนนึงชอบแจ๊สอะไรอีกพี่หม่องชอบคลาสสิกอะไรเงี้ยพี่หวนจะเป็นร็อกอะไรเงี้ยแนวดนตรีของเพลงนมัสการควรเป็นแนวดนตรีแบบไหนคะหรือเป็นแนวไหนได้บ้างคืออันนี้ผมคิดว่าขึ้นกับบริบทของคริสตจักรคริสตจักรจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ผมเดาว่าคริสตจักรแต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะไปพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็อาจจะเราสามารถใช้บริบทของท้องถิ่นในการนมัสการได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการใช้ความสามารถในการเล่นอะไรแบบนี้ในโบสถ์เราอาจจะมีคนที่ เล่นดนตรีแนวแจ๊สอาจจะมีคนที่เล่นดนตรีแนวป๊อปแนวร็อกหรือแนวอะไรแบบนี้ผมคิดว่า เราไม่สามารถจะทำให้คนหนึ่งพอใจด้วยคือยกตัวอย่างเช่นถ้าคิดจากเราวัดด้วยเอาคนที่เก่งที่สุดทางดนตรีมาเป็นหัวหน้ามิวสิกดีเรคเตอร์เนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะเขาจะพยายามขย่ำและผลักดันทุกคนให้ไปทางแจ๊สสมมุติเขาจบมหิดลหรืออะไรมาเก่งมากนะเขาอาจจะพยายามผลักดันทุกคนให้เก่งแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันมากกว่าแนวดนตรีมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเราจะทำยังไงให้เราสื่อสารได้ตรงกับผู้เข้าร่วมประชุมนั่นหมายความว่าการนมัสการจะไม่ได้เซ็นเตอร์ที่ความสามารถของตัวเราแต่จะเป็นการเซ็นเตอร์ที่ภาพรวมมากกว่าอันนี้อธิบายไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็คือให้ดูบริบทของตัวคริสตจักรท้องถิ่นหรือว่าชุมชนนั้นๆที่กำลังใช้บทเพลงนั้นๆด้วยว่าเหมาะกับแนวไหนสไตล์ไหนอะไรเงี้ยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับพี่หวนก็คือน่าจะแปลว่าได้หลายแนวใช่ไม่จำกัดแนวเลยครับไม่จำกัดแนวเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปว่าบางแนวได้ไหมอ่ะแต่อันนี้คือหลายแนวก่อนคือถ้าถามผมนะครับผมว่าแนวดนตรีของเพลงนมัสการเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวดนตรีที่สะอาดนะครับคือถามว่าถ้าเราเอาเฮฟวี่ฮาร์ดล็อกอะไรพวกนี้ถึงแม้จะเป็นเพลงพระเจ้าแล้วมาเล่นแนวดนตรีแบบนั้นในโบสถ์เนี่ยพี่น้องคิดว่าทุกคนจะนมัสการพระเจ้าได้ไหมครับผมคนหนึ่งผมนมัสการพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวดนตรีสำคัญหรือว่าโอ้โหวงเล่นแจ๊สจ๋ามากเลยนะครับทางคอร์ดไปทางแจ๊สทางอะไรหมดเลยก็นำเราเข้าถึงพระเจ้ายากมากเลยเพราะฉะนั้นแนวดนตรีที่ผมสัมผัสได้ว่าเข้าถึงทุกคนได้ง่ายก็คือป๊อป
ถ้าเป็นนักดนตรีก็น่าจะรู้นะครับคือแนวป๊อปก็คือแนวที่ easy listening ครับฟังง่ายๆดนตรีสะอาดไม่เล่นล็อกไม่โหลีกีตาร์ไฟแลบเล่นเบสอะไรกระแทกกองตีจนกองพังอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันนมัสการตัวเองมันเราเข้าถึงพระเจ้ายากมากเลยนะครับก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นรสนิยมมันเป็นความชอบส่วนหนึ่งของนักดนตรีด้วยเนาะแต่ว่าอยากให้แบบต้องคำนึงถึงว่าแนวที่เหมาะที่สุดในการนมัสการพระเจ้าแล้วก็นำพี่น้องได้ใกล้ชิดพระเจ้าได้ก็คือเล่นให้สะอาดครับเล่นให้เรียบง่ายไม่ต้องลุกเล่นเยอะไม่ต้องหนักมากเฮฟวี่ล็อกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นสำหรับผมว่าไม่เหมาะกับการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรเนาะเหมาะกับการออกไปเล่นคอนเสิร์ตถ้าคอนเสิร์ตเราประกาศกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับแน่นอนคนไม่เชื่อพระเจ้ามันมีคนชอบดนตรีหลากหลายบางคนก็โอ้โหสายวัยรุ่นมาเนี่ยก็ต้องชอบพวกล็อกพวกอะไรแบบเนี้ยถ้าเราร้องล็อกได้ในการประกาศมันก็โอเคครับมันเข้าถึงคนเหล่านั้นได้ก็จูงเขามาหาพระเจ้าได้ครับต้องดูบริบทด้วยว่านมัสการที่ไหนโอเคค่ะก็ถ้าของพี่หมองก็คือแนะนำเป็นพิเศษว่าอยากให้เป็นแนวเพลงที่ดนตรีที่สะอาดก็คือทำความสะอาดบ่อยป๊อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณป๊อป easy listening อะไรอย่างนี้ก็คือน่าจะเหมาะนะคะโอเคพี่ป้อมล่ะคะก็อยากแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับก็คือผมเติบโตในคริสตจักรคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมเนาะแล้วผมเนี่ยกับคุณเก่งที่เป็นมือเบสเป็นโปรดิวเซอร์ของ The Bill 501เนี่ยเราเป็นญาติกันสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ชอบเพลงโมเดิร์นร็อกมากสมัยนั้นเพลงโมเดิร์นร็อกมันได้รับความนิยมนะครับเราก็พยายามเอาเพลงที่มีจังหวะมีกลองเนี่ยมาใช้ในคริสตจักรในขณะที่คริสตจักรที่ผมสังกัดเนี่ยก็เน้นหนักไปทางพวกเพลงประสานเสียงนะครับก็ซึ่งคุณพ่อของผมกับคุณพ่อของเก่งเนี่ยก็เป็นมัคคนายกหรือผู้บริหารนะครับก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวด้วยนะครับเนื่องจากมีคนไปร้องเรียนว่าลูกคุณเนี่ยสร้างความวุ่นวายในโบสถ์นะครับก็คือกลุ่มเพื่อนพ่อแม่เนี่ยเขาไม่พอใจในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาอยู่ข้างผมกลายเป็นความขัดแย้งในคริสตจักรอีกคราวนี้เนี่ยพอผมโตขึ้นมาเนี่ยผมมองเรื่องนี้ต่างออกไปผมเนี่ยพยายามเอาเพลงที่ตัวผมชื่นชอบหรือใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไปใส่ในที่ประชุมที่พวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาฟังเพลงอีกแบบหนึ่งแล้วร้องในขณะที่กลุ่มคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพยายามเอาเพลงประสานเสียงมาใส่ในทีมนมัสการวัยรุ่นแล้วก็หายทั้งสองโบสถ์ไม่มีคนอยู่เรื่องนี้สอนอะไรคือเพลงนมัสการเนี่ยมันคือพาคนเข้ามาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเข้าหาพระเจ้าด้วยความรักเมื่อไหร่ก็ตามที่ดนตรีเนี่ยนำมาสู่ความขัดแย้งจุดเริ่มต้นมันผิดลัพธ์เพลงมันมีเพื่อพาเรามาสู่พระเจ้าสมมุติคริสตจักรคุณที่คุณกำลังรับใช้อยู่เต็มไปด้วยผู้สูงวัยซึ่งชีวิตประจำวันเขาอาจจะฟังเพลงลูกทุ่งหรือฟังเพลงลำตัดไม่มีความจำเป็นที่เราต้องพยายามให้เขาไปฟังฟิวชั่นแจ๊สหรือเพลงดิสโก้เลยถ้าตัวเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องเพราะว่าดนตรีนมัสการมีเพื่อเซอร์วิสหรือรับใช้เพราะฉะนั้นพื้นฐานของการคิดเรื่องนี้คือทำยังไงที่จะพาที่ประชุมเนี่ยเข้ามาเพื่อนมัสการพระเจ้าได้โดยที่เขาหัวสมองไม่ต้องมีทั้งแบบความลุ้นหรือความตื่นตาตื่นใจมากจนเขาไม่โฟกัสกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นคริสตจักรที่ในต่างประเทศเช่นที่เขานมัสการด้วยเพลงโซลหรือ R&B ตบมือเป็นจังหวะยกหมดทุกเพลงเพราะว่าที่ประชุมในคริสตจักรนั้นเขาเติบโตมากับดนตรีแบบนั้นดนตรีแบบนั้นเป็นธรรมชาติออเทนติกก็คือเขานมัสการพระเจ้าอย่างที่เขาเป็นถ้าเราไปที่อีสานเราไปนมัสการกับคริสตจักรที่อีสานแล้วเราเล่นเพลงลูกทุ่งหรือหมอลำนมัสการพระเจ้าแล้วเขาตอบสนองมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะปกติเขาก็ฟังเพลงแบบนั้นดังนั้นจริงๆถามว่าแนวดนตรีกับการนมัสการควรเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมหรือคริสตจักรของคุณเนี่ยกำลังมีคนสมาชิกแบบไหนอยู่คราวนี้ถ้ามีความหลากหลายสิ่งที่จำเป็นก็คือการที่ยอมกันและกันเช่นถ้ามีทั้งผู้สูงวัยและมีทั้งวัยรุ่น
มันจำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่ายึดว่าทำไมคุณไม่ปรับเปลี่ยนตามฉันเนี่ยคือการสำแดงความรักของพระเจ้าแล้วคนมาใหม่ที่เห็นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเออคริสตจักรนี้มีความรักกันนะจบโอเคค่ะผ่านศึกอะไรนะเขาเรียกว่าสงครามการต่อสู้ภายในครอบครัวกันมาได้ทางวัฒนธรรมใครมีปัญหาเรื่องนี้ก็ปรึกษาพี่ป้อมส่วนตัวหลังจากนี้ได้นะคะผ่านมาแล้วนะโอเคทีนี้จะเจาะจงเรื่องของแนวดนตรีลึกขึ้นไปอีกนะคะก็คือสไตล์เพลงนมัสการนะคะสามารถเป็นแนววากได้ไหมแร็ปได้ไหมหรือว่าแนวเพลงใหม่ๆแปลกๆอันนี้อยากให้ตอบจริงๆนะแบบวากได้ไหมแร็ปได้ไหมหรือว่ามีแนวอะไรอีกนะมีแนวอะไรแปลกๆยุคนี้อะไรบ้างเด็กๆอื่นๆใดๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากที่เราใช้กันปัจจุบันอย่างเงี้ยเอามาใช้ในเพลงนมัสการได้ไหมคือแร็ปผมโอเคนะผมไม่มีปัญหาแล้วแร็ปพระคัมภีร์แร็ปได้แต่ก็ไม่ใช่อันนี้ผมพูดเวอร์ไปนิดนึงแต่หมายความว่าแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราตอบข้อเมื่อกี้ว่าเรื่องบริบทใช่มั้ยว่าถ้าเป็นการประกาศผมว่าแร็ปได้แต่ว่าวากเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณกําลังวากให้พระเจ้าฟังหรือวากให้ที่ประชุมหรือวากในพระวิญญาณคืออันนี้ต้องผมตอบว่าผมไม่รู้แล้วกันผมยังไม่มีความรู้ถึงขั้นนั้นต้องถามอาจารย์กอล์ฟว่าวากได้ไหมแนวเพลงใหม่ๆแปลกๆก็อยู่ที่ว่าแปลกประหลาดหรือว่าแปลกสร้างสรรค์ถ้าแปลกประหลาดนี่แยกยังไงแยกยังไงระหว่างไม่ถ้าแปลกประหลาดคือตั้งใจแปลกเพื่อให้ฉันอยากจะเด่นฉันอยากจะแปลกไงก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นแปลกประหลาดมันสร้างความเบี่ยงเบนจากการนมัสการแต่ถ้าเป็นแปลกก็ทุกคนฟังแล้วเอ้ยขอนี้เพราะดีแปลกดีแต่นมัสการพระเจ้ามันก็แปลกได้ไม่จำเป็นต้องมันแปลกได้แล้วก็จริงๆแล้วพระเจ้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นเสมอในโลกนี้มีดนตรีเครื่องดนตรีใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาสมัยก่อนอาจจะคนอาจจะมองว่ากีตาร์แปลกคนอาจจะมองว่าอะไรไม่รู้ว่าเบสแปลกแต่เดี๋ยวนี้ไม่แปลกละอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแปลกมันก็แปลกได้เรื่อยๆครับแต่ว่าวากเนี่ยเดี๋ยวต้องรออาจารย์กอล์ฟมาตอบโอเคพี่ป้อมค่ะก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับการวากมันนำมาสู่การสรรเสริญพระเจ้ามั้ยเช่นสมมุติถ้าตอนนี้เราร้องเพลงสิ่งเดียวแล้วถึงท่อนบิดแล้วผมอ้าวทุกคนวากด้วยกันเนี่ยอาจารย์เขายังหัวเราะก่อนที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเลยซึ่งความผิดมันไม่ใช่การวากแต่หมายความว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับบริบทแบบนี้เพราะนั้นสมมุติถ้าเกิดไปถามย้อนหลังไปสัก80ถึง100ปีอย่างเงี้ยถามว่าอ้าวต่อไปท่อนต่อไปเหลือแต่กองอย่างเดียวหรือแบบอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหคุกคามจิตใจเขาก็ได้เพราะนั้นผมเชื่อกับพี่หวนว่ามันเป็นเรื่องของบริบทและยุคสมัยสุดท้ายย้อนกลับไปที่จุดเดิมก็คือว่าสิ่งนี้ทำให้ที่ประชุมสรรเสริญพระเจ้าจริงๆไหมนี่คือสิ่งที่ผู้นำหรือทีมนมัสการต้องคิดต่างหากว่าเราทำเพื่อตอบสนองอีโก้ของเราหรือเรากำลังอยากจะนำที่ประชุมไปสรรเสริญพระเจ้าจริงๆอันนี้ยังไม่นับว่าเรื่องความไพเราะเนาะหมายถึงว่าไม่ว่าดนตรีจะเป็นแนวแปลกหรือใหม่หรืออะไรแค่ไหนเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วเราขาดทักษะหรือเราเล่นแล้วมันไม่เพราะเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอยู่ดีนะครับเท่านี้ครับพี่หม่องต่อประเด็นนี้ได้เลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมแล้วกันนะครับคือเป็นแนววากได้ไหมแร็ปได้ไหมถ้าในคริสตจักรไม่สมควรครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้แค่วัยรุ่นนะครับรู้สึกว่าโอ้นมัสการพระเจ้าได้เนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่วัยรุ่นชอบแนวแร็ปแนวฮิปฮอปอะไรก็ตามแต่คนอีก 60-70% นะครับที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นเขาบทเพลงไม่สามารถนำเขาเข้าถึงพระเจ้าได้ครับแนวแบบนั้นเนาะให้ดูที่บริบทแต่ถ้าเป็นการประกาศแล้วก็มีคนไม่เชื่อพระเจ้ามีวัยรุ่นอะไรเข้ามาไอ้อย่างนั้นอะแนวแร็ปแนวฮิปฮอปอะไรที่เป็นเพลงพระเจ้านะครับที่เป็นเพลงที่พูดถึงพระเจ้านะครับก็จะเข้าถึงคนเหล่านั้นครับแล้วก็สามารถเปิดใจคนเหล่านั้นได้เพราะเป็นแนวเพลงที่เขาชอบครับแต่ถ้าในชุมชนของพระเจ้าในคริสตจักรเนี่ยเราต้องมองภาพรวมของสมาชิกเพราะฉะนั้นเพลงที่เรานมัสการอยู่ทุกวันนี้ครับมันคือแนวเพลงป๊อปแนวเพลงสะอาดที่สามารถดึงทุกคนเนี่ยเข้าใกล้พระเจ้าไ
ก็ไม่ควรจะมีแนวเพลงอะไรที่มันแปลกปลอมใหม่ๆที่น่ากลัวเนี่ยเข้ามานะครับอันตรายเนาะสำหรับผมแปลกปลอมนะจันก๊อฟอยากจะตอบข้อนี้ไหมคะวากได้ไหมคะจันเห็นว่าไงคะเอาจริงค่ะเอาจริงเอาจริงอยากรู้ค่ะวากได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าการนมัสการดนตรีเหมือนกระแสน้ำครับในความรู้สึกผมนะฮะแล้วเราทุกคนก็ต่างพายเรือไปกับกระแสน้ำเพื่อจะไปถึงเป้าหมายบางอย่างคือการถวายเกียรติพระเจ้าอย่างเงี้ยถ้าแนวดนตรีช่วยผู้คนที่กำลังพายเรือให้เขาสามารถเดินทางไปจดจ่อที่พระเจ้าได้ดีขึ้นอ่ะมันก็เหมือนคนพายเรือในกระแสน้ำที่ดีอ่ะแนวดนตรีที่เล่นดีๆก็เหมือนกับกระแสน้ำที่มันดีๆนะเราฟังแล้วเราไม่ต้องมานั่งสะดุดกับเสียงตกคีย์คนข้างๆหรือว่ากองกับกีตาร์ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าดนตรีเนี่ยถ้ามองในความคิดผมรู้สึกเหมือนเป็นกระแสน้ำอ่ะนะครับแล้วก็ตัวเราในการนมัสการพระเจ้าส่วนตัวเองที่ไปถึงพระเจ้าดังนั้นถ้าอะไรกระแสน้ำที่มันดึงทำให้เราล่าช้าลำบากเนาะสมมติแนวดนตรีนี้ทำให้ที่ประชุมรู้สึกว่ามีอุปสรรคมากได้ยินแต่เสียงกรีดร้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาแบบไปลำบากขึ้นอ่ะมันก็ไม่ควรจะเลือกกับที่ประชุมแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยเห็นด้วยกับทางวิทยากรที่ว่ามันขึ้นกับบริบทของโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์เสริมนิดนึงได้ไหมครับชอบที่อาจารย์ก๊อฟพูดมันเหมือนกระแสน้ำที่จะพาเราเข้าไปอยู่ในแม่น้ำของพระเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นกระแสน้ำนั้นน่ะมันควรจะต้องเป็นกระแสน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าวากมาเมื่อไหร่กรีดร้องหรือว่าแร็ปมาเมื่อไหร่อ่ะมันสร้างคลื่นครับพี่น้องมันจะสร้างคลื่นสูงแล้วก็อาจจะทำให้บางคนจมน้ำตายได้นะครับบางคิดจักเขาอยากโตคลื่นป่ะพี่อะไรนะอ๋อโตขึ้นบางคนอาจจะอยากโตขึ้นโอเคค่ะก็น่าจะพอได้แนวเนาะคะอาจจะแบบไม่สามารถบอกได้ว่าแบบผิด 100% แต่ว่าเหมาะไหมดีกว่าก็คิดว่าแนววากอาจจะไม่เหมาะนะคะนั่นเป็นกระแสน้ำที่จะทำให้เราจมน้ำแล้วว่ายน้ำเหนื่อยเกินไปนะคะโอเคทีนี้มาถึงเซสชั่นต่อไปนี้ต่อเนื่องจากเรื่องประเด็นนี้เลยนะคะก็คือ mindset หรือว่าวิธีคิดในการนมัสการเนาะประเด็นแรกเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคสืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยเราแล้วเราจะจดจ่อกับพระเจ้าเนี่ยโดยไม่สะดุดนักดนตรีนักร้องผู้นำที่ร้องผิดเล่นผิดได้อย่างไรรวมทั้งสมมติว่าสมมติเขาหลุดวากออกมาเนี่ยหรือหลุดกรีดร้องอะไรเงี้ยทำยังไงดีที่เราจะจดจ่อกับพระเจ้าโดยข้ามสิ่งเหล่านั้นให้เราแบบสามารถว่ายน้ำอยู่ในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ไงนี่โอเคหมอก็ได้ค่ะใครอันนี้ตอบแบบหล่อเลยนะต้องออกตัวก่อนตอบหล่อๆเลยนะว่าถ้าคุณมาโบสถ์เพื่อพบพระเจ้าอ่ะคุณก็จะไม่สะดุดสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคุณมาโบสถ์เพื่อจะพบดนตรีที่ดีหรือถูกใจก็อาจจะสะดุดสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ตอบแบบหล่อๆนะแต่ว่าความเป็นจริงแต่ว่าในทางปฏิบัติน่ะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมถ้าแอร์ร้อนเรารู้สึกร้อนมันก็ร้อนไงถ้าเกิดใครเอาไฟมาจี้เรามันต้องรู้สึกน่ะหรือว่าเวลาเล่นดนตรีอ่ะเราถ้าเรานักร้องร้องเพี้ยนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้สึกสะดุดน่ะแต่ว่าอย่าให้การสะดุดนั้นไปถึงขั้นที่เราจะต่อว่าพระเจ้าหรือการที่เราจะคือแน่นอนอย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดว่ากระแสน้ำอ่ะถ้ามันทวนหรือว่าถ้ามันมีอะไรดิสแทรกน่ะมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่าไปแบบโกรธหรือรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ได้พบพระเจ้าเต็มที่เพราะเธอทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขนาดเอาหินขว้างทีมนมัสการเออใช่แต่หมายความว่ามันก็มีบางอาทิตย์ที่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าเต็มที่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้หรือไม่ได้นมัสการพระเจ้าเต็มที่เพราะเราเป็นคนฉายพรีเซนเตอร์เราไม่อาจหลับตาอธิษฐานได้เพราะว่าเราต้องรอผู้นำว่าเขาจะเปลี่ยนสไลด์ไหมคือมันมีหน้าที่หลายอย่างที่หรือว่าอันนี้ผมพูดในบริบทกว้างกว่านั้นเลยนะว่ามันมีหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้เต็มที่อย่างพี่หม่องอย่างเงี้ยพี่หม่องพอขึ้นมานำอ่ะแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีหลายอย่างที่เขาต้องดูแลเขาก็ต้องกังวลเช่นมอนิเตอร์เรื่องของอะไรแบบนี้แต่ผมอยากให้ภาษาอังกฤษเขาแบบว่าแบบ don't be too hard to yourself คือหมายความว่าอย่ากดดันตัวเองมากว่า
วันนี้ฉันจะต้องนมัสการพระเจ้าได้ 100% วันนี้ทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟคทุกอย่างจะต้องดีบางทีมันมีอะไรผิดพลาดบ้างหรือมันมีอะไรที่เราต้องถูกอินเทอร์รัปต์บ้างไม่เป็นไรยกตัวอย่างเมื่อกี้มีพ่อแม่มาพาลูกมาฟังแล้วเด็กร้องไห้แล้วเขารีบอุ้มเด็กออกไปใจผมอยากจะบอกนะไม่ต้องออกหรอกถ้าเด็กไม่อยากออกนะเราไปต่อกันได้ถ้ามันไม่ดิสแทรกคนอื่นอะไรเงี้ยคือที่ผมพูดให้ฟังคือหมายความว่าในการที่เราเคลื่อนไปด้วยกันอันเนี้ยบางทีมันมีอะไรอวัยวะบางอย่างที่มันไม่โอเคแต่เราจะทำยังไงดีอ่ะที่จะช่วยกันไปต่อให้มันออกมาเป็นภาพที่พระเจ้าพอพระทัยเมื่อมองจากข้างบนลงมามากกว่าเอออีชอบประเด็นนี้คือว่ามันกลับไปที่เรื่องของความรักตอนแรกละมันคือแบบมันไม่ใช่แค่มองว่าโอ้ยการนมัสการคือแบบเรากับพระเจ้าเราต้องได้ 100% แบบมันคือความรักที่เรามีท่ามกลางพี่น้องและชุมชนที่ต้องมองข้ามสิ่งบกพร่องหรือว่าปัญหาหรืออะไรใดๆที่มันใช่เพราะว่าการนมัสการมันคือการบริการด้วยในส่วนนึงมันเป็นการบริการคือการแบบเซอร์วิสชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันเซอร์วิสค่ะดีค่ะใครคะคุณป้อมปัญญาไหมคะหมุนมาได้ครับก็สั้นๆก็คือฝึกฝนมั้งครับก็เหมือนกับงานรับใช้ทุกแบบที่เราอาจจะไม่ได้พบกับความสมบูรณ์แบบเสมอไปไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องฝึกฝนที่จะจดจ่อที่พระเจ้าแล้วก็คำแนะนำอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าอย่าสร้างวงเท่านั้นเองเช่นสมมุติพอเราจบรอบนมัสการนั้นแล้วแบบมีผู้นำคนหนึ่งแบบว่าร้องเพี้ยนมากเงี้ยถ้าเราเริ่มจับกลุ่มแล้วคุยเรื่องนี้มันจะอยู่ในใจเราแล้วมันจะเป็นแบบเมล็ดของความชั่วร้ายแบบต่อไปหมายถึงว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการรับใช้พระเจ้าซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเจ้ามองสิ่งที่เขาทำยังไงส่วนเราเป็นผู้นมัสการสิ่งที่เราจดจ่อคือพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาทำแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนครับฝึกฝนด้วยกันผมก็ฝึกฝนหลายคนก็ฝึกฝนไปด้วยกันครับจะเสริมไหมขอนิดนึงนึกได้ละคือเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนมากมายใช่ไหมที่ลุมประนามที่พร้อมที่จะเบลมแต่ว่าเราต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกเคียวเราต้องไม่ใช่แค่เป็นคนบ่นแต่เราต้องเป็นคนรักษาเราต้องเป็นยายกตัวอย่างอย่างที่โบสถ์ผมอ่ะก็คือมีถ้ามีนักร้องที่ร้องเพี้ยนน่ะเราก็จะจับอบรมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการพูดตรงๆอ่ะผมเป็นคนพูดตรงมากในที่ทำงานนี้คือตรงจัดเลยคืออะไรไม่ดีผมก็ดีบรีฟแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วก็มันก็นำไปสู่อาจจะนำไปสู่ความโกรธในตอนแรกแต่มันไปสู่นำไปสู่การที่เขาพัฒนาได้และอย่างที่ป้อมว่าคือเราอย่าการจับวงเนี่ยมันเป็นการสเปรดคือเป็นการผมยกตัวอย่างเรื่องนึงอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองแต่ผมพูดให้ฟังผมเคยนั่งนมัสการอยู่แถวหน้าของคริสตจักรแห่งหนึ่งซึ่งเล่นดนตรีได้แบบไม่ค่อยดีแล้วก็ร้องได้เพี้ยนผมก็ยืนอยู่ด้วยความอดทนนะด้วยความอดทนนมัสการจนจบออกมาแล้วหลังจากนั้นหลายอาทิตย์เนี่ยก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังบอกพี่รู้มั้ยว่ามีคนบอกว่าพี่เป็นแบบอย่างที่ดีมากเพราะว่าพี่สามารถอดทนฟังเขาได้จนจบโดยไม่แสดงคือลองคิดดูนะถ้าวันนั้นผมเกิดแบบเกาหัวขึ้นมาหรือคันหัวอะไรเงี้ยแล้วผมแบบคนสะดุดทันทีอ่ะมันเป็นการ spread hate เนี่ยคือหมายความว่าเป็นการกระจายความดูถูกการเยาะเย้ยอ่ะสิ่งเหล่านี้ท่าทีเล็กๆน้อยๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นผู้นำผิดปุ๊บอ่ะมือกีตาร์อย่างเงี้ยมัน spread อะไรอยู่อ่ะคุณกำลังแสดงท่าทีอะไรใช่มั้ยมันซึ่งมันเกิดขึ้นจริงนะหรือเอาตามองบนอะไรเงี้ยคือมันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนอกเรื่องนะถึงแม้ว่าคุณน่ะจะไม่รู้สึกนมัสการพระเจ้าแต่อย่างน้อยอย่าทําอะไรที่มันขัดแย้งหรือขัดขวางคนอื่นในการนมัสการพระเจ้าอย่าเป็นซุงมาขวางเรือที่กําลังไปทําตัวแบบเฉยๆไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ผมเฉยๆตอนยืนแถวหน้าแล้วคนไม่สะดุดน่ะดีค่ะดีค่ะแบบอย่างที่ดีก็คือสําหรับผมนะครับต้องมองไปที่พระเจ้าเนี่ยมากกว่ามองมนุษย์หรือว่ามองที่ความเก่งของมนุษย์หรือว่ามองไปที่ดนตรีที่ไพเราะคือถ้าเราสามารถที่จะจดจ่อแล้วก็มองไปที่พระเจ้าได้โดยที่ไม่ไปให้ความสำคัญกับความไพเราะของดนตรีมากเนี่ยเราก็จะนมัสการพระเจ้าได้ครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันยากสำหรับคนบางคนยกตัวอย่างเนี่ยมันยากสำหรับ
พี่เหวินเนี่ยแน่นอนเนาะเหมือนยืนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะผมรู้ดีเลยว่าความรู้สึกอย่างนั้นเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นคือผมฟังเพลงเยอะผมชอบเพลงที่มีคุณภาพมีความไพเราะร้องถูกต้องร้องเพราะเล่นเพราะมันทำให้เราเข้าถึงพระเจ้าได้ง่ายครับใช่ไหมครับแต่ว่าวันหนึ่งที่เราต้องมานมัสการในโบสถ์ที่ทุกอย่างเล่นผิดร้องผิดร้องเพี้ยนหมดเลยเนี่ยผมเคยนมัสการพระเจ้าไม่ได้เลยแล้วผมอึดอัดใจมากคือผมไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะร้องเพลงนั้นออกมาได้เลยเพราะผมรู้สึกว่าไอ้เสียงที่มันผิดพลาดความไม่เพราะของมันรบกวนจิตใจผมมากเลยแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็สอนผมว่าตกลงเนี่ยเจ้านมัสการอะไรอยู่เจ้านมัสการเราหรือว่าเจ้านมัสการดนตรีนมัสการแล้วก็พระเจ้าก็พูดกับผมชัดว่าให้นมัสการพระองค์นะครับแต่ผมก็เลยจะบอกพี่น้องอีกด้านนึงครับว่าเราอยากกินอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยครับแม้กระทั่งร่างกายเรายังอยากจะกินอาหารจานอร่อยเพราะว่าเมื่อเรากินแล้วเนี่ยเรามีความสุขถ้าเราหิวมากเลยแต่ว่ามันมีอาหารที่ไม่อร่อยอยู่ตรงหน้ากินไหมครับกินแต่มีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยแต่ก็อิ่มเหมือนกันนะมันควรอิ่มอย่างมีความสุขไหมครับเพราะฉะนั้นนักดนตรีทีมนมัสการเราต้องเสิร์ฟอาหารจานอร่อยฝ่ายวิญญาณให้พี่น้องครับนั่นคือการเล่นดนตรีที่ไพเราะถูกต้องคอร์ดถูกจังหวะถูกร้องตรงโน้ตไม่ผิดมันก็จะทำให้ทุกคนนมัสการพระเจ้าอย่างมีความสุขต่อให้มีนักดนตรีขั้นเทพมาอยู่เขาก็จะนมัสการพระเจ้าอย่างมีความสุขเพราะว่ามันไม่มีเสียงอะไรที่ไม่ถูกต้องไปรบกวนจิตใจของเขาโอเคค่ะก็ในภาพของสมาชิกก็พยายามมองไปที่พระเจ้าเนาะพยายามมองที่พระเจ้าแล้วก็อย่างที่พี่เหวินพูดตอนแรกนะคะเป็นประเด็นที่ดีมากคือว่าสุดท้ายมันคือความรักที่อยู่ท่ามกลางเราแล้วก็ให้เรามองเรียกว่าข้ามหลายๆเรื่องที่มันเป็นความบกพร่องผิดพลาดไปแล้วก็สุดท้ายมันคือเซอร์วิสอะมันคือเรารับใช้กันและกันด้วยเราไม่ใช่แค่มุ่งหน้ามานมัสการพระเจ้าของเราเองคนเดียวแต่เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแน่นอนมนุษย์คือคนบาปที่มีความผิดพลาดอ่อนแอนะคะมันก็จะมีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายที่สุดแล้วอะให้ความรักอยู่ท่ามกลางเราแล้วก็อย่างที่พี่มองบอกเนาะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเรามองกลับไปที่พระเจ้าให้ได้จริงๆนะคะโอเคประเด็นต่อไปนะคะก็คือเราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อร้องเพลงนมัสการนั้นๆไม่ได้พี่มองไหมคะคือถ้าตัวผมนะครับถ้าบทเพลงนั้นน่ะแต่ต้องสัมผัสใจดนตรีไพเราะบทเพลงไพเราะเนื้อหาทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยถึงแม้ผมร้องไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเพลงใหม่ใช่ไหมครับแต่เมื่อหูผมได้ยินบทเพลงนมัสการที่แตะต้องใจตาผมมองดูเนื้อหาแค่นั้นผมก็นมัสการพระเจ้าได้แบบมีความสุขแล้วครับเพราะว่าบทเพลงมันเข้าถึงจิตใจหรือแม้บางครั้งเนี่ยนะครับผมไม่จำเป็นต้องร้องเพลงครับผมแค่หลับตาแล้วผมฟังเพลงที่มันแตะต้องสัมผัสใจมาผมก็นมัสการพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วโดยที่ผมหลับตาตลอดแล้วปากผมไม่ได้ร้องเพลงอะไรเลยแต่จิตวิญญาณของผมมาร้องเพลงแล้วเพราะว่าในบางโมเมนต์นะครับเราไม่อยากร้องเพลงครับถูกไหมครับเราเคยรู้สึกอยู่ในที่ประชุมแล้วเราไม่อยากร้องเพลงไหมครับแต่โหเรายืนฟังเพลงเราน้ำตาไหลพรากเลยผมเป็นอย่างนั้นบ่อยนะครับคือให้บทเพลงมันเข้ามาในจิตใจของเราครับก็คือสำหรับพี่หมองคือถ้าร้องไม่ได้ก็ฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มคุ้นกับเพลงนั้นมากขึ้นเราอาจจะเริ่มร้องได้มากขึ้นแต่สิ่งที่จะทำได้แน่นอนคือฟังและรู้สึกตามเหมือนพี่หม่อง 100% เลยครับคิดเหมือนกันเปรียบเลย เหมือนทุกอย่างรอกันบ้าน พี่ป้อมครับก็จริงๆก็ห้ามตอบเหมือนกันเสริมอะไรหน่อยไหมได้ไม่เหมือนกันเราก็โฟกัสที่เนื้อหานะครับเท่านั้นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณค่าของการนมัสการก็คือการที่เราโฟกัสที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่จิตใจของเราครับต่อให้เราร้องเพลงนั้นได้แล้วเราแบบร้องตามเสียงนางแต่ว่าใจเราอยู่ที่เรื่องอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีถูกไหมครับก็โฟกัสที่เนื้อหาของเพลงใหม่ถามเพิ่มเติมจากประเด็นนี้แล้วกันมันจะมีประเด็นเรื่องว่าใช้เพลงใหม่เยอะไม่มี
สมาธิในการนมัสการเลยแล้วไอ้คำว่าเพลงเก่ากับเพลงใหม่เนี่ยคือมันเรียกว่า subjective มากเรียกว่าอะไรเดียวมันคือใหม่ของใครและเก่าของใครอีกอ่ะอันเนี้ยจะมีวิธีคิดในการเลือกใช้เพลงเหล่านี้ยังไงบ้างคะเข้าใจไหมจริงๆ Nexus เป็นตัวอย่างที่ดีนะในเรื่องที่ผมทราบมาเนี่ยคือทีมก็จะมีการกำหนดเพลงใหม่ไว้แล้วแล้วก็เตรียมระบบในการค่อยๆสอนเพลงให้คนซึมซับถ้าอยากรู้ก็ให้ไปถามอีฟจริยาเอ๊ะเอาอยากฟังหวนเรื่องกิจด้วยค่ะมันถึงว่าวิธีคิดในเรื่องนี้วิธีคิดในเรื่องนี้ว่าแบบเราจะทำยังไงดีที่แบบเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงที่คนไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยผมคิดว่าเพลงใหม่ควรจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยของรายการนมัสการในวันนั้นคือเพื่อจะไม่เป็นการขัดขวางที่ประชุมมากจนเกินไปต้องใช้ความสามารถเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับกึ่งบทเพลงพิเศษที่เขาฟังเราบอกว่าต่อไปนี้ปีเพลงใหม่จะนี่แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังการร้องตามแล้วผู้นำจะต้องร้องสอนสิ่งที่ถูกให้กับที่ประชุมอะไรแบบนี้แค่นั้นเองครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเพลงบทใหม่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทำไมต้องมีเพลงบทใหม่คำถามนี้ก็คือผมคิดว่าหนึ่งเพลงบทใหม่จะพูดถึงชุมชนของเราที่เรียนรู้กับพระเจ้าในช่วงนั้นในช่วงเวลานั้นได้ดีตอบสนองต่อการเรียนรู้ใหม่กับพระเจ้าอันที่สองคือผมคิดว่าคนเราอะมนุษย์ขี้เบื่อบางทีร้องเพลงเดิมไปนานๆเราเริ่มไม่คิดถึงเพลงแล้วนะแบบอย่างเพลงฮิมบางเพลงอะความหมายดีมากๆเลยนะแต่เราร้องโดยแบบบางทีเราไปออโต้แล้วเราไม่ได้คิดถึง แต่พอบางทีมีเพลงใหม่มามันจะทำให้เราช่วยจดจ่อได้ดียิ่งขึ้นผมเชื่อว่าที่พระคัมภีร์บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงบทใหม่นอกจากในบริบทของเนื้อหาใหม่ๆสิ่งที่พระเจ้าทำใหม่ๆในชีวิตแล้วมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเพื่อตัวเราเองด้วยที่เราจะรู้สึกว่าสดใหม่โอเคค่ะดีค่ะก็คือความเห็นก็จริงๆใช้ได้แล้วก็ควรจะใช้ด้วยเพลงบทใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะที่แบบทำให้อย่างน้อยมีเพลงที่คนคุ้นเคยบ้างแล้วก็มีเพลงใหม่แซมเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะพี่ป้อมมีอะไรจะเสริมเรื่องนี้ไหมคะก็อาจจะเสริมในแง่การเรื่องของบริบทยุคสมัยมั้งครับเช่นบางเพลงที่เราคิดว่ามันเป็นเพลงเก่าเนี่ยอาจจะเป็นเพลงใหม่ของคนบางกลุ่มก็ได้อย่างเช่นเพลงที่เราเคยฟังแต่เด็กแต่คนรุ่นใหม่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นเพลงนั้นอันนี้ก็จะนับว่าเป็นเพลงใหม่ของเขาเพราะนั้นเวลาทีมนักสการ์หรือผู้นำเลือกใช้เนี่ยให้คำนึงถึงบริบทของคนแต่ละรุ่นในคริสตจักรประกอบเข้ามาด้วยครับบางทีเราคิดว่าฉันคุ้นกับเพลงนี้แล้วฉันฟังแต่เด็กแต่บางทีคนในคริสตจักรเขาอาจจะไม่ทันเพลงนั้นก็ได้กลายเป็นเพลงใหม่ของเขาไปซะงั้นก็คืออีกหนึ่งบริบทที่ต้องคำนึงคือกลุ่มคนในคริสตจักรเนาะเราก็ต้องรู้จักคนในคริสตจักรของเราเองว่ามีกลุ่มคนเจนไหนถึงเจนไหนแล้วก็เพลงที่เขาคุ้นเคยอันไหนคือเรียกว่าเพลงเก่าของเขาหรือเพลงใหม่ของเขาใช่จัดสัดส่วนให้เหมาะสมถ้ามันมีผู้เชื่อใหม่อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่คุ้นกับเพลงบางกลุ่มก็ได้ที่ถูกร้องในคริสเตียนมานานแล้วอะไรอย่างนี้โอเคดีค่ะไปประเด็นต่อไปเลยนะคะขอตอบพี่หม่องค่ะโอเคครับสิ่งแรกคือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าแล้วมีพูดเยอะมากเลยในสดุดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราครับสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงบทใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นการมีเพลงบทใหม่เป็นเรื่องถูกต้องในคริสตจักรแต่เราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าพี่น้องเนี่ยจะนมัสการพระเจ้าเนี่ยได้แบบเต็มที่เมื่อเขาสามารถร้องเพลงนมัสการได้แต่ว่าถ้าสมมุติวันอาทิตย์ผู้นำเกิดเอาเพลงใหม่เข้ามาทีเดียวเลย3เพลงแบบนี้ครับโดยที่พี่น้องไม่ได้รู้จักเลยเนี่ยเขาก็จะนมัสการพระเจ้าได้ไม่เต็มที่เพราะเขายังร้องไม่ได้เพราะฉะนั้นตาเขายังต้องมองเนื้อหูเขาต้องฟังทำนองเพลงใช่ไหมครับงั้นถ้าข้อแนะนำของผมคือว่าเพลงบทใหม่มีได้แต่ว่าเราควรใช้แค่เพลงเดียวในรอบนมัสการแล้วก็เอาเพลงนั้นเนี่ยขึ้นมาร้องเป็นเพลงแรกเหมือนเป็นเพลงเตรียมใจอะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เรามีเพลงใหม่ที่ดีมากเพลงหนึ่งเนี่ยเรามาฝึกร้องด้วยกันแล้วก็ให้ที่ประชุมร้องเพลงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเสนอแนะนะครับว่าถ้าเพลงนั้นเป็นเพลงที่ดีมีการเจิมแต่ต้องเคลื่อนใจพี่น้องเนี่ยนะครับอยากให้ผู้นำนมัสการคนอื่นๆได้เอาเพลงนั้นเนี่ยมาร้องอย่างต่อเนื่องเพลงใหม่ท้ายที่สุดมันก็จะกลายเป็นเพลงเก่าที่ทุกคนร้องได้ถ้ามันถูกเอามาร้องบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าพอเพลงนั้นมาร้องปุ๊บโดยผู้นำคนนี้ปุ๊บหายไปเลยเพลงนั้น
3 4เดือนก็ไม่มีใครเอาเพลงนั้นมาร้องอีกแล้วปรากฏว่าคนเดิมก็เอาเพลงนั้นมาร้องก็กลายเป็นเพลงใหม่อยู่นะครับปีนึงก็กลายเป็นเพลงใหม่อยู่นั้นเพราะว่าไม่ถูกร้องนะผมว่านิดนึงสำคัญคือการเอาเพลงใหม่มาใช้นะครับบางครั้งมันเป็นความชอบของผู้นำนมัสการที่เรารู้สึกว่าโอ้เพลงนี้ดีจังเลยอ่ะเป็นเพลงแปลแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกเราชอบมากเลยนะครับเราอยากเอาเพลงนี้มาร้องในคริสตจักรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เอาเพลงนั้นเนี่ยมาร้องในฐานะเราเป็นผู้นำนมัสการใช่ไหมครับปรากฏเพลงนั้นมันไม่ได้แตะต้องใจมันไม่ได้ไพเราะสวยงามเนาะมันก็ทำให้ท้ายสุดเพลงนั้นก็ไม่เอาถูกเอามาใช้ผมคิดว่าเราจะต้องมีทีมที่จะสกรีนเพลงใหม่ในทีมนมัสการ3คนนะครับว่าสมมติพิษณุอยากเอาเพลงนี้มาร้องนะครับอีฟรู้สึกกับเพลงนี้ยังไงพี่เหวินป้อมรู้สึกกับเพลงนี้ยังไงถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าอุ๊ยเพลงนี้ดีมากเลยเอามาใช้นมัสการเลยรู้มั้ยฮะว่าเราเอาเพลงนั้นมาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นพระพรกับพี่น้องแล้วทุกครั้งที่เพลงนั้นถูกใช้อ่ะครับเราก็จะเห็นพี่น้องได้รับพระพรมากเลยครับประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณค่ะอ่ะประเด็นต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวไปอีกประเด็นนึงเลยก็ได้ค่ะ2อันนี้น่าจะใกล้เคียงกันนะคะโอเคทำกิจกรรมอื่นไปแล้วนมัสการไปด้วยเหมาะสมไหมทำได้ไหมเช่นเข้าห้องน้ำไปด้วยนมัสการไปด้วยได้ไหมนอนนมัสการได้ไหมออกกำลังกายไปด้วยนมัสการไปด้วยได้ไหมเชิญค่ะพี่ป้อมไหมคะดูอยากตอบขอตัวอย่างด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะอีฟ อย่างแรกเนี่ยนะครับที่ผมสามารถบอกได้คือการนอนนมัสการนะครับเนื่องจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเวลาที่เรานอนเนี่ยเราจะไม่มีสติในขณะที่เราเวลาที่เราเหมือนเราควรจะหลับแบบหลับลึกถูกไหมเหมือนคือผมก็นึกการแบบนอนอย่างมีสติยังไม่ออกนะผมยังไม่มีประสบการณ์นั้นนอนนี่หมายถึงว่าหลับตาแบบหลับไปเลยนะครับแต่อันนี้เข้ามาถึงกิริยานอนนมัสการหรือเปล่าอาจจะกิริยานอนนอนแบบนอนแล้วก็ร้องเพลงนมัสการไปด้วยอย่างเงี้ยได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นบริบทมากกว่านะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ใหญ่อย่างพี่หม่องช่วยตอบกรณีนี้แล้วกันเนื่องจากมอบภาระเนื่องจากเขามีประสบการณ์เขาจะตอบประเด็นนี้ได้ดีกว่าแต่โดยส่วนตัวผมก็คือว่าผมยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนอนหมู่อ่ะหมายถึงว่ามาที่ประชุมแล้วเป็นที่นอนหมู่ไม่ผมนี่ก็มีปัญหาเรื่องภาษานะไม่รู้เขียนเพลงได้ยังไงแต่ว่าถ้าถามว่าเคยไหมส่วนตัวแบบว่าในช่วงที่ก่อนเข้านอนแล้วแบบว่าเราแบบว่าเราเปิดเพลงนมัสการแล้วก็นมัสการพระเจ้าไปด้วยอันนี้ผมเคยมีแบบมีหลายคืนบางครั้งที่แบบหนูนอนไม่หลับแล้วเราก็ฟังเพลงนมัสการวนแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่บนที่นอนผมเคยแต่ถ้าพูดถึงรอบนมัสการแล้วแบบอย่างนั้นน่ะชีวิตเนี้ยประสบการณ์ผมยังน้อยนิดนะยังไม่เคยส่วนการออกกําลังกายนมัสการเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป้าหมายแรกของคือการนมัสการมันไม่ใช่เป้าหมายแรกของเราละเหมือนกับว่าระหว่างที่เรากำลังวิ่งอยู่เราฟังเพลงนมัสการร้องเพลงนมัสการไปนั่นน่ะก็นมัสการพระเจ้าแต่นั่นมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแรกของเราละเพราะผมคิดว่าเราคงไม่มีใครที่แบบตั้งใจแบบว่าโอเคพวกเรามารวมกัน10คนใส่ชุดวิ่งพร้อมหูฟังมา เราจะมานมัสการเจ้าด้วยกันสตาร์ทกิโลที่1อย่างเงี้ยแล้วก็อะไรฟังเพลงเดียวกันแล้วร้องพร้อมกันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนคิดอย่างนี้หรือเปล่านะแต่เหมือนกันชีวิตนี้ผมก็ยังไม่เจออย่างนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของให้การนมัสการอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าค่ะอ่ะแล้วเข้าห้องน้ำไปนมัสการไปโดยปกติเมื่อเราเข้าห้องน้ำนั้นน่ะเรามักจะอยู่ในสภาวะที่มีความทุกข์ ซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่มันไม่ใช่ความทุกข์ที่เราจะจดจ่อปลดไปมอบวางความทุกข์ไว้กับพระเจ้าได้ไหมผมไม่มีประสบการณ์นั้นนะอีฟมีไหมผมอยากฟังจริงๆอันนี้ผมไม่กวนนะแต่ตัวผมในเวลานั้นแบบมันจดจ่อไม่ได้เนาะมันแบบใช่ใจมันอยู่กับอีกที่นึง
ไรใช่ไม่ด้วยบรรยากาศด้วยแหละด้วยกลิ่นด้วยเสียงหรือหลายอย่างมันทำให้เราแบบมันยากที่เราจะจดจ่อไงอันนี้เลยกลายเป็นขายขำไปเลยแต่นี่ผมสาระนะค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคิดว่าผมไม่แนะนำไม่แนะนำถ้าเกิดเรื่องเข้าห้องน้ำผมไม่แนะนำไม่แนะนำคงไม่มีใครตั้งใจจะไปเข้าห้องน้ำเพื่อนมัสการหรอกโหบางคนเขาชีวิตเขายุ่งมากสเกดูแน่นแล้วเขาอยากแบบใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่างนี้ได้ไหมสิ่งนี้กับเป็นคำถามที่ผมชอบมากกว่าเพราะว่าคนเราจะมีเวลาให้สิ่งที่เราอ่ะใส่ใจเสมอไม่ว่าคนที่เรารักหรือสิ่งที่เราบอกว่าเราชอบทุกคนก็ชอบดูหนังไงแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะไปเป็นคนทำหนังไงหรือแบบหลายๆคนก็ชอบแบบดูกีฬาแต่คนดูกีฬามันมีกี่คนที่ไปฝึกเล่นกีฬาจริงๆไงแต่สมมติถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งนั้นจริงๆทำเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขามีแพชชั่นจริงๆเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราไม่มีเวลาให้กันนมัสการไงมันย้อนแย้งด้วยเหตุผลอยู่แล้วอ่ะคราวนี้กลายเป็นหมวดซีเรียสเลยค่ะดีค่ะดีค่ะเราจะมีเวลาให้สิ่งที่เราเห็นคุณค่าเสมออ่ะครับผมพอดีถูกป้อมอ้างอีกนะครับ เลยขอตอบก่อนมันก็จะมีมุมที่แตกต่างจากป้อมบ้างนะครับคือเอาเป็นว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกขนทุกแห่งทุกที่ทุกเวลาทุกอริยบทนะครับเพราะว่าที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยผมนมัสการพระเจ้ามาหมดแล้วนะฮะคือแล้วก็บางโบสถ์นะครับบางโบสถ์ที่เน้นในการทรงสถิตในการพักสงบของพระเจ้านะครับหลายครั้งเนี่ยสมาชิกบางคนก็นอนในคริสตจักรเลยคือนอนแล้วก็ลุกเข้านมัสการพระเจ้าไปด้วยนะผมว่ามันดีกว่าการที่คุณไปกรีดร้องเสียงดังกระโดดโลดเต้นแต่ว่าเขารู้สึกเขาอยากพักสงบแล้ววิธีการนอนมันเป็นการพักสงบฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งครับในขณะที่เขานอนนะครับหูของเขาเนี่ยฟังเพลงนมัสการหรือแม้กระทั่งบางคนร้องเพลงไปด้วยในขณะที่นอนนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เคลื่อนไหวแล้วก็ดูท่าทีของคนที่นมัสการเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็จะมีการนอนนะครับด้วยแล้วก็นมัสการพระเจ้าไปด้วยในบางอริยบทนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าตัวผมเองเนี่ยในคริสตจักรผมอาจจะไม่เคยถึงขนาดนอนนมัสการนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวเวลาอยู่กับพระเจ้า2คนแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยที่จะนอนแล้วก็ฟังเพลงนมัสการคือผมฟังเพลงนมัสการนอนทุกคืนเลยผมรู้สึกว่ามันทำให้หัวผมนะครับสมองผมเนี่ยคิดถึงแต่พระเจ้าเพราะเมื่อเราได้ยินเพลงของพระเจ้าเราจะคิดถึงแต่พระเจ้าเนาะแต่ถ้าบางครั้งพอไม่มีเพลงของพระเจ้าเข้ามางานก็เข้ามาในหัวเรื่องคนนู้นคนนี้ก็เข้ามาในหัวมันทำให้เราหลับไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เมื่อไหร่ที่เราฟังเพลงนมัสการไปด้วยเนี่ยเหมือนยานอนหลับชั้นดีเลยสำหรับผมบางทีเครียดมาปุ๊บอบผมเปิดเพลงนมัสการผมหลับได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือออกกำลังกายแล้วก็นมัสการไปด้วยได้ไหมเนี่ยนะครับผมเองยังไม่มีประสบการณ์เนาะเพราะว่าแต่ผมได้ฟังคนที่วิ่งครับหลายคนที่เป็นนักวิ่งมาราธอนเลยเหมือนอีฟเหมือนพี่วุ่นนะครับคือเขาพูดกับผมคำหนึ่งว่าเขาก็เล่นดนตรีอยู่ในโบสถ์เขาบอกโอ้รู้ไหมเวลาพี่ออกไปวิ่งนะ10กิโลเนี่ยหูพี่จะต้องฟังเพลงนมัสการตลอดเวลาเลยเพราะว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเขามีกำลังในการที่จะวิ่งครับแล้วผมได้ยินคนพูดอย่างเงี้ยกับผมเยอะมากเลยหลายคนเลยสายออกกำลังกายที่วิ่งนะเขาบอกเขาชอบที่จะฟังเพลงนมัสการไปด้วยเขารู้สึกสดชื่นจิตวิญญาณเขาสดชื่นพอจิตวิญญาณเขาสดชื่นกำลังกายของเขาก็มีทำให้เขาสามารถวิ่งได้มากกว่าเดิมเนาะอันนั้นในการนมัสการเพราะว่าการนมัสการเป็นกำลังเนาะอันนี้เราทั้งหลายก็จะรู้ดีส่วนเข้าห้องน้ำนะครับโอเคบางครั้งพระเจ้าก็ให้ผมร้องเพลงในห้องน้ำข้างในไม่อยากร้องเพลงอะครับเราอาจจะรู้สึกว่าใช่พระเจ้ามันอาจจะดูแล้วมันเป็นท่าทีที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าไปร้องเพลงนมัสการในห้องน้ำแต่ผมว่าพระเจ้าดูที่ข้างในนะครับถ้าสมมติมันรู้สึกอยากจะร้องเพลงในขณะที่เราอาบน้ำอยู่นะผมก็ร้องเพลงนะบางครั้งพระเจ้าทำมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะพระเจ้าให้ผมแต่งเพลงในห้องน้ำครับ
มันมีเมโลดี้เข้ามาซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมมันเกิดแบบนั้นทำไมพระเจ้าต้องให้อยู่ในสภาพของการที่เราอยู่ในห้องน้ำนะแต่ผมรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วความต้องการของเราหรือหัวใจของเราอะที่มันออเทนติกเนาะอย่างที่พี่หวนใช้คำนั้นนะเรียวกับพระเจ้าอะดีที่สุดคือผมว่าพระเจ้าเราแสนดีครับพี่น้องเรานมัสการพระองค์ได้ในทุกอริยบทของชีวิตเลยพระองค์ดูที่ข้างในของเราพระองค์ไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเป็นอยู่ถูกไหมครับเปาโลซิลาสอยู่ในคุกอยู่ในสภาพถูกจองจำก็ยังร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในคุกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในทุกๆอริยบทในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตครับดีมากเลยค่ะขอบคุณก็ผมอยากจะเพิ่มเติมจากสิ่งที่ป้อมกับพี่หม่องได้พูดคือมันอยู่ที่ว่าเราให้คำนิยามของคำว่านมัสการยังไงคือถ้าเรามองว่าการนมัสการคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบเป็นทางการหรือเข้าเฝ้าลึกอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าผมมองว่าการนมัสการพระเจ้าบางทีมันเป็นการบางทีเป็นแค่การขอบคุณพระเจ้าเป็นการรู้สึกดีกับพระเจ้าเป็นการฟีลกู๊ดกับพระเจ้าผมคิดว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกที่แล้วก็ผมเองเป็นคนนึงที่วิ่งไปด้วยแล้วก็อันนี้อีฟก็จะรู้ดีว่าผมก็จะเอาเพลงนมัสการมาทำเป็นเพลงสำหรับการวิ่งโดยการเปลี่ยนเทมโปให้มันเป็น180แล้วก็ใส่เข้าไปในเพลย์ลิสต์ของการวิ่งแล้วก็แบ่งปันให้อีฟด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งผมก็จะโฟกัสอยู่ที่การนมัสการกับการคุยกับพระเจ้าบ้างการฟังเนื้อเพลงแล้วก็การคิดถึงเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำครับค่ะก็ทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นอึดขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าได้กำลังจากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบอันนี้ก็คือคิดว่าจริงๆมันทำไปด้วยได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องดูบริบทแล้วก็เรียกว่าความสามารถในการโฟกัสของเราแต่ละคนส่วนตัวเนอะใช่ไหมอาจจะใช่ขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับคือถ้าเราพูดถึงพระคัมภีร์เดิมเราอาจจะทำสิ่งเหล่านี้อาจจะล้มลงตายได้คือหมายความว่าเราต้องชำระตนเราต้องเข้ามาที่พระวิหารต้องมีปุโรหิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนแล้วม่านพระวิหารขาดออกแล้วเรานอนนมัสการได้แต่ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมเช่นแบบเอาตีนไก่หน้าผากอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้หรือว่าคือมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะพี่หม่องท่าทีด้วยไม่ใช่ว่ากำลังแบบเตะบอลแล้วด่าคู่ต่อสู้แล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเราเตะเข้าแล้วอะไรเงี้ยมันคือมันมีบริบทของมันอยู่ครับในการความยำเกรงพระเจ้าพระเยซูเป็นเพื่อนเราก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนแบบเราเล่นหัวล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นไม่ได้มันก็มีเส้นของมันจริงก็อันนี้ก็เป็นมุมของการให้เกียรติพระเจ้าด้วยคือพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาแหละแล้วพระเจ้าก็เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเราก็ต้องให้เกียรติพระเจ้าในการใช้ชีวิตหรือว่าในการถวายนมัสการด้วยนะคะโอเคทีนี้ขอขมวดนิดนึงเนื่องด้วยเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะจะขอไปที่คำถาม Q&A เลยละกันเพราะว่าเหลือเวลาช่วงท้ายอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็อยากให้ที่ประชุมได้มีส่วนร่วมกับการถามคำถามจากประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยมาเนาะเชื่อว่าอาจจะมีอีกบางท่านหรือบางคำถามที่อยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะจะให้ช่วงท้ายนี้สั้นๆสำหรับ Q&A นะคะเดี๋ยวขอ QR code ขึ้นได้ไหมคะสำหรับประเด็นอาจจะสัก 5-10 นาทีนะคะในช่วงท้ายนี้ขอ QR code ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมจากประเด็นที่เราได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกนะคะถามมาได้เลยนะคะจริงๆอยากตอบทุกอันนะเพราะว่าเหมือนผมขอตอบเลยนะกันนะเพื่อความประหยัดเวลาจำเป็นไหมที่ในรอบต้องเริ่มด้วยเพลงเร็วก่อนแล้วต่อด้วยเพลงช้าไม่จำเป็นแต่มันง่ายที่จะเริ่มด้วยเพลงเร็วเพราะว่าเวลาเรามาเจอกันน่ะเราก็อาจจะต้องการให้ไวบ์มันแบบทุกคนตื่นก่อนน่ะแล้วก็มีการทักทายมีการพูดคุยอย่างงี้การเริ่มเพลงเร็วก็เป็นวิธีที่ง่ายแต่ไม่ได้ว่าจําเป็นคนอื่นช่วยผมหน่อยนะจากคนหล่อมากคืออะไรเดี๋ยวเรามีเวลาไม่เกิน 4:00 น. นะคะงั้นเราไล่จากบนลงล่างเลยได้มั้ยครับขอตั้งแต่คําถามแรกเลยตอบทุกคําถามเรียงเลยนะครับพี่หม่องเชิญคําถามแรกการมีแสงสีเสียงมีผลต่อการนมัสการในรอบนมัสการอย่างไรบ้างสําหรับผมมันแค่มีผลต่อความรู้สึกนะครับสำหรับอาจจะยกตัวอย่างว่ามันมีผลกับวัยรุ่นเนาะเพราะว่าวัยรุ่นจะชอบพวกแสงสีเสียงใช่ไหมครับ
แต่ว่ามันก็อาจจะสร้างบรรยากาศการนมัสการได้แต่ว่าเราอย่าไปติดยึดติดอยู่กับว่าโหถ้าไม่มีแสงสีเสียงอะไรเลยเนี่ยรู้สึกนมัสการพระเจ้าได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลายๆโบสถ์เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้แสงสีอะไรเลยเปิดไฟอย่างเงี้ยธรรมดาเรียบๆแล้วก็นมัสการเนาะประมาณอย่างนี้นะคิดว่าประเด็นไม่ได้ให้ความสำคัญของมันมากเท่านั้นขอเสริมคิดว่าถ้าใช้คือใช้เพื่อเสริมให้การนมัสการมันทำให้คนเห็นภาพพระเจ้าคือวิชวลหมายว่าสิ่งที่เห็นด้วยตามันต้องทำให้แบบแสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยใช้เพื่อเสริมอ่ะก็ควรจะใช้อย่างเงี้ยค่ะครับผมมองว่าพระเจ้าเป็นศิลปินที่สุดเจ๋งนะครับสร้างธรรมชาติที่สวยงามใช้แสงใช้คลื่นเสียงเพราะฉะนั้นแสงสีเสียงถามว่ามีผลต่อการนมัสการมีผลอย่างแน่นอนมีผลแต่ว่าต้องใช้อย่างถูกต้องอย่างที่อีฟว่าอะไรอีกถ้าจะเขียนเพลงนมัสการจากประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยกู้ควรเริ่มต้นยังไงป้อมเริ่มจากท่อนคอรัสครับแล้วก็พยายามเขียนเพลงให้จบเพลงก่อนที่จะมานั่งแก้เพราะถ้าเราจะแก้เราจะแก้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีวันจบจบครับครับคนอื่นมีอะไรไหมดีๆการเตรียมชีวิตอย่างไรสำหรับการเป็นผู้นำและนักดนตรีนมัสการเชิญครับรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ครับเพราะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าพระเจ้าที่เรานมัสการคือพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดังนั้นทีมนมัสการก็ต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราต้องถวายเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เนาะเหมือนโรม12บทที่1พูดไว้ชัดเจนจงถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่อันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตอยู่ครับโอเคจำเป็นไหมที่ในรอบต้องจบไปแล้วถ้าคนในทีมมีทักษะแตกต่างกันมากเราจะมีวิธีบอกกล่าวกันยังไงคะให้เราได้พัฒนาศักยภาพทั้งตัวเองและภาพรวมไปด้วยกันโอเคอันนี้ผมขอพี่คนตอบนะครับคือผมคิดว่าในการทำทีมนมัสการเราจะใช้วิธีแบบทุกคนเท่ากันหมดนะหมายความว่ามันมานั่งเสนอความเห็นมันจะเสียเวลาดังนั้นเราควรจะมีผู้นำหรือมีมิวสิกดีเรคเตอร์ในแต่ละอาทิตย์อาจจะหมุนเวียนกันไปเพื่อที่จะมีการแชร์ทักษะและประสบการณ์แล้วก็อีกอย่างนึงคือการที่นักดนตรีจะพัฒนาขึ้นน่ะโดยการเล่นในรอบอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะต้องมีการอบรมแยกออกมาต่างหากนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งนึงที่จะช่วยปรับพัฒนาทักษะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการเล่นดนตรีอันนี้ผมตอบแบบนี้นะนักดนตรีที่เก่งไม่ได้ทำให้การนมัสการดีขึ้นนะแต่นักดนตรีที่มีท่าทีที่การในการเล่นที่ดีต่างหากที่ทำให้การนมัสการดีขึ้นนะครับเอเมนค่ะฝั่งนี้น่าจะพี่ป้อมไหมถ้าเราร้องเพลงไม่เก่งอ๋ออย่างนี้เหรอถ้าเราร้องเพลงไม่เก่งแต่อยากมีส่วนในทีมนมัสการเราควรจะหยุดคิดหรือฝืนตอบไปเฮ้ยถามดีมากหยุดคิดหรือฝืนต่อไปเผื่อพระเจ้าอาจใช้อย่างอัศจรรย์เรียลมากเชิญค่ะพี่วันตอบไหมฮะผมคิดว่าเราฝึกได้นะเราฝึกได้ฝึกก่อนคืออย่างที่โบสถ์ผมจริงๆที่โบสถ์ผมจะมีผู้เข้ามาร่วมทีมในเลเวลที่เข้ามาเพื่อเรียนรู้แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปร้องกับที่ขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างอันที่สองก็คือว่าอย่างที่โบสถ์ผมทำก็คือว่าจะเอาคนไม่เก่งมาประกบคนเก่งแล้วก็เปิดเสียงคนไม่เก่งให้เบากว่าอันนี้เป็นวิธีแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมนมัสการอันนี้ป้อมน่าจะรู้จักพี่วินัยกับน้องชื่ออะไรนะลูกของพี่วินัยลูกสาวก็เป็นครูสอนร้องเพลงแต่พ่อร้องเพลงเพี้ยนอาทิตย์ไหนคุณพ่อขึ้นร้องผมจะเอาลูกสาวประกบข้างๆแล้วระหว่างอาทิตย์พ่อลูกไปนั่งสอนเพลงนมัสการกันแบบน่ารักมากเลยผมมีรูปถ่ายแต่ไม่ได้เอามาแชร์น่ารักมากก็จริงๆมันมีวิธีที่ดำเนินด้วยความรักแล้วมันสามารถทำให้ภาพการนมัสการออกมาสวยงามเขาขึ้นมาร้องเขามีท่าทีนมัสการเขาอาจจะร้องเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยก็เปิดเสียงเขาให้เบาหน่อยแต่ว่ามันเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่าไปตัดเขาออกที่นี่ก็ทำเหมือนกันนะคะก็ใครเปิดเบาก็รู้ตัวใจหมายถึงตัวเองใช่ไหมเสียงตัวเองใช่ไหมตัวเองเสริมนิดนึงนะครับชอบไหมคือในนี้บอกเผื่อพระเจ้าอาจใช้อย่างอัศจรรย์ใช่ไหมครับก็อธิษฐานขออาการอัศจรรย์ดีครับถ้าสมมติว่าเราเป็นคนร้องเพลงไม่ตรงคีย์อย่างเงี้ยแล้วเราพยายามฝึกแล้วฝึกอีกมันก็ยังไม่ตรงคีย์ก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้เราในการมาร้องเพลงเราก็ไปรับใช้ด้านอื่นมีงานรับใช้ด้านอื่นเนี่ยรับใช้ตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมครับแต่ถ้าเราฝึกฝนได้การอัศจรรย์เกิดขึ้นเราก็ร้องเพลงถวายพระเจ้าแค่นั้นเองต้องข
ขวาทางขวาคีย์บอร์ดพี่ป้อมอ๋อโอเคในถามนะมือคีย์บอร์ดเล่นยังไงให้มีมาอย่างแรกก็คือว่าไม่ดึงความสนใจที่ประชุมจากการแสดงความสามารถบางอย่างโดยไม่จำเป็นเช่นแบบอินโทรขึ้นมาโซโล่แบบ98โน้ตแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นแบบใดๆเลยแล้วก็การเล่นน้อยไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเราเล่นน้อยแล้วเราสามารถเล่นเยอะเพิ่มขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามาเยอะแต่แรกเลยเนี่ยก็อาจจะดึงความสนใจที่ประชุมออกไปนะครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มดีกว่าพี่หวันมีอะไรเพิ่มไหมครับผมจะพูดคืออันนี้จริงๆแล้วคำถามเขาเป็นคำตอบในตัวนะมือคีย์บอร์ดบางคนกดคอร์ดไม่เยอะแต่ได้บรรยากาศการนมัสการจากคนหล่อมากเป็นคำตอบในตัวคืออย่างนี้ทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากใจเก่งไม่เก่งอ่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าอยู่ที่ว่าใจเราอ่ะเล่นแบบด้วยท่าทีไหนใช่ไหมคนเก่งๆมากๆอาจจะใช้วิทยายุทธแค่นิดเดียวแต่ว่าฟังออกมาดีแต่คนไม่เก่งพยายามใช้วิทยายุทธเยอะมันก็อาจจะกลับกันเพราะฉะนั้นจริงๆมันเริ่มมาจากท่าทีเวลาเรามีนะบางทีเรามีคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเข้ามาสมัครเป็นทีมนมัสการหรือว่ามารับเชื่ออย่างเงี้ยมันจะต้องมีการปรับพื้นฐานความคิดนะว่าเรากำลังเล่นเพื่ออะไรอันนี้คือท่าทีที่สำคัญในการเล่นโอ้โหเริ่มเยอะเอาตรงไหนดีเราไปซ้ายก่อนหรือขวาชอบพี่ป้อมยิ้มหวานตอนเล่นเปียโนครับนี่ไม่เกี่ยวครับไปข้ออื่นเลยครับไปข้ออื่นเลยครับยังไงก่อนอันนี้ไหมมุมมองเรื่องใช้ AI อ่ะค่ะพี่ป๊อกพี่อ้วนช่วยแบ่งปันมุมมองเรื่องการใช้ AI แต่งเพลงนมัสการก็ผมว่าก็ไม่ผมไม่ติดนะผมไม่รู้สึกว่ามันไม่ติดไม่ติดแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันคือผมเองอ่ะไม่ติดแต่ว่าผมมันไม่ใช้แน่ๆแต่ก็ถ้ามองว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยแล้วก็สุดท้ายเราเองเป็นคนคอนโทรลมันอยู่ดีเออใช่ก็ใช้ได้นะใช่แต่เดี๋ยวนี้ AI มันแต่งเสร็จเลยนะมันไปเอาแบบทำนองคนอื่นมามิกซ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังไงมันยังไงจะบอกว่าไม่ติดก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่สะดุดละกันเออแต่ตัวผมเองไม่ใช้อ๋อโอเคค่ะต่อค่ะข้อไหนบอกเลยครับข้ออ่ะส่วนตัวเนี่ยแสงเงาไม่สวยแสงผมอยากกัดจัดไฟโอ้โหไงดีคะเนี่ยควรแยกเด็กออกจากกลุ่มนมัสการของผู้ใหญ่ไหมคือถ้าเด็กมากห่างกันมากก็ควรจะแยกครับคือเหมือนกับให้เขาได้หัดเพลงที่ง่ายแล้วก็สร้างทีมนมัสการแต่พอโตแล้วถึงระดับหนึ่งที่ไม่มีแกปมากเขาควรเรียนรู้จากผู้ใหญ่เด็กต้องเรียนรู้จากโรโมเดลของผู้ใหญ่เรื่องแสงนี่คิดว่ามีผลแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าต้องอาจจะต้องมีเวลาไปเรียนรู้ต้องใช้เวลาในการลงรายละเอียดและการเรียนรู้นะคะแต่ว่าการจัดแสงมีผลต่อการถ่ายภาพแน่นอนค่ะโอเคแนวทางการเป็นทีมนมัสการที่ดีอยากเติบโตในการเป็นทีมนมัสการใช่ค่ะขอตอบครับก็เติบโต2ด้านนะครับสปิริตแล้วก็สกิลก็คือพัฒนาสร้างจิตวิญญาณของเราให้รักพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้า2ทักษะความสามารถสำคัญมากเป็นอะไรที่เราต้องเติบโตแล้วก็พัฒนาโซโลกีตาร์ยังไงให้เหมาะสมกับเพลงนมัสการผมคิดว่าก็เหมือนเดิมมาจากใจของเราอ่ะคือเราเล่นด้วยท่าทีนมัสการก็ที่เหลือมันขึ้นกับเลเวลของสกิลเราแล้วว่าถ้าคนเลเวลสกิลน้อยก็เล่นอะไรที่มันไม่ยากมากอ่ะแล้วก็ให้ไม่ไปขัดการนมัสการโอเคถ้อยคำที่ประกอบในบทเพลงสรรเสริญนมัสการควรเป็นถ้อยคำในลักษณะไหนคะพี่มองดีกว่าครับนี่คือถ้าเข้าใจถูกก็คือว่าน่าจะหมายถึงถ้อยคำหนุนใจที่ผู้นำจะใช้เวลานำนมัสการใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจแล้วก็พูดถึงพระเจ้าอะครับอย่างถูกต้องเนาะใช้คำว่าอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่พูดถึงตัวเราอะครับพูดถึงพระเจ้าเป็นหลักครับดีผมในบทเพลงเนาะในการแต่งเพลงใช่ไหมครับก็เหมือนกันพูดถึงพระเจ้าครับดีครับผมฝากคอนโทรลข้างหลังหน่อยคนที่ฉายอันนี้ครับช่วยไฮไลท์อันที่จะให้เราตอบเลยได้ไหมครับจะได้ไม่อ่านคนละอันกันโอเคขอบคุณครับเป็นผู้นำนมัสการในคริสตจักรแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความเป็นผู้นำด้านการร้องเพลงอยู่เสมอช่วยแนะนำหน่อยครับผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าเราร้องไม่เก่งอ่ะเราต้องมีแบ็กอัพที่คอยช่วยเหลือเราในการขึ้นเพลงหรือว่าในการนำท่อนแล้วเราก็พยายามตามไปนะครับแต่ว่าร้องเพลงไม่เก่งเป็นผู้นำได้ครับไม่ถ้ามีซัพพอร์ตที่ดีมีหลายส่วนของ worship team ใช่ไหมครับ
ม่ใช่แค่เล่นดนตรีนมัสการบนเวทีเราจะขยายทีมยังไงให้เหมือน Nexus Worship Team Thank you so much ไม่ต้องเหมือน Nexus Worship Team ก็ได้ค่ะแต่ยินดีแบ่งปันเจอร์นี่ของทีมให้ฟังนะคะถ้าใครถามคำถามนี้ก็มาคุยนอกรอบได้นะคะโอเคผมจะตอบว่าอย่าพยายามเป็นเหมือน Nexus Worship Team แต่เป็นทีมที่พระเจ้าพอพระทัยอันนี้ตอบแบบหล่อนะตอบแบบหล่อจริงๆมันมีบริบทของมันถูกต้องคือไม่มีใครเป็นเหมือนใครได้แต่ว่ายินดีแบ่งปันโซลูชันหรือว่าสิ่งที่เป็นพระพรให้ฟังได้นะคะแต่ถ้าเหมือนได้ก็ดีล้อเล่นล้อเล่นเราสามารถใช้เทคนิคการเล่นเพลงทั่วไปมาใช้ในเพลงนมัสการเช่นโซโล่ของจอห์นเปตูชีโอ้โหโหอะไรหลับเชิญค่ะคือผมจะบอกอย่างนี้จอห์นเปตูชีผมก็ฝึกนะหลายคนผมก็ฝึกแต่เราฝึกศอกฝึก 100% น่ะแต่เราอาจจะเลือกใช้แค่ 1% มาใช้กับการนมัสการเข้าใจไหมครับเราจะมีความรู้ดนตรีมากมายแต่ว่าเมื่อเรามาใช้ในการนมัสการถ้าหัวใจเรานมัสการเราจะรู้เองว่าพระวิญญาณจะนำแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเล่นอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเล่นเพื่อโชว์คุณรู้ตัวเองดีที่สุดว่าคุณกำลังทำอะไรเราจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าโชว์อย่าโชว์โอเคอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วโอเคงั้นก็วันนี้โหสุดยอดมากเลยค่ะ4:30พอดีเป๊ะเย้เย้ขอบคุณพระเจ้านะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับพระพรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปรบมือให้พระเจ้าของเรานะคะโอเคงั้นก็ในท้ายสุดเชิญอาจารย์ก๊อฟอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะที่จะอธิษฐานกินแล้วก็กลับโอเคนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆสำหรับวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะครับที่มาเป็นพระพรกับเราไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้นะครับแต่รู้สึกว่าอยากจะพูดคำขอบคุณมาตลอดนะครับทุกครั้งที่ได้ฟังบทเพลงที่ดีนะครับในบทเพลงการนมัสการพระเจ้าเนี่ยก็รู้สึกแบบดีใจว่าประเทศไทยเรามี W501 มี crossover นะครับมีคนที่ยินดีบุกเบิกพันธกิจนี้นะครับตอนผมเป็นคริสเตียนแรกๆผมก็เห็นฮิลซองโฮซานามิวสิกนะแล้วก็เห็นว่าในหลายประเทศเนี่ยมีเพลงนมัสการที่ดีนะแล้วก็ทำให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับก็ดีใจจริงๆที่วันหนึ่งประเทศไทยมี W501 มี crossover นะผมก็จะชอบไปอ่านคอมเมนต์ใต้วิดีโอของเพลงนมัสการนะฮะแล้วก็เห็นหลายคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะฮะเขาเขียนถึงความรู้สึกดีๆกับบทเพลงของคริสเตียนแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่มีคนกลุยทางกับพันธกิจตรงนี้นะผมเชื่อว่าพันธกิจนี้เนี่ยมันกว่าจะมาถึงจุดนี้มันคงต้องมีการจ่ายราคาเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีความแบบยืนระยะให้ได้อะนะฮะแล้วก็แต่ว่าเห็นพี่น้องทุกคนเนี่ยพยายามยืนระยะแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนได้รับพระพรผ่านพันธกิจที่ทั้ง3คนได้ทุ่มเทนะครับก็รู้สึกเป็นพระพรอย่างมากจริงๆเลยนะครับกี่คนเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดบอกว่าเอเมนสิครับเราปรบมือในดังให้กับคนเหล่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับพวกเราอยากจะขออธิษฐานเผื่อนะครับทั้ง4ท่านด้วยกันนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังทั้ง4ท่านสำหรับพันธกิจที่ทำอยู่รวมถึงครอบครัวแล้วก็ชีวิตการงานเราลุกขึ้นยืนแล้วเราเดินมาอธิษฐานด้วยกันข้างหน้าดีไหมครับนะฮะเดินเข้ามาอธิษฐานด้วยกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันสุดท้ายนี้นะครับอยากให้เรามาเป็นกำลังใจให้กับพันธกิจการนมัสการพระเจ้าในประเทศไทยของเรานะเราเชื่อว่าที่ผ่านมาดีมากๆแต่อนาคตจะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกเอเมนไหมครับเอเมนนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานและพวกเราอยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับเอเมนเอเมนนะครับงั้นเราจะส่งคำอธิษฐานมาเผื่อพี่น้องที่ทำพันธกิจด้านเสียงเพลงด้วยกันนะครับให้เรายกเสียงอธิษฐานขึ้นพร้อมกันเลยนะครับพระเจ้าเราทุกคนเป็นหัวใจเดียวกันแล้วก็เราดีใจที่เราได้มีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราได้รู้จักพระองค์และเราได้ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรแด่พันธกิจของ W501 และ Crossover และพันธกิจทุกอย่างที่พี่น้องของเราได้รักพระเยซูและมอบขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวของเขาให้พระเยซูวันนี้พระองค์ทวีคูณมันแล้วให้เกิดผลแก่คนเป็นอันมากแต่ลูกเชื่อว่าพระองค์จะทวีคูณมันมากยิ่งขึ้นกว่านี้มันจะมีผลกับจิตวิญญาณผู้คนจะมีคนอีกมาก
ที่ได้ดำเนินตามและลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าในพื้นที่ความถนัดของประธานของเขาเพื่อพระเยซูจะได้รับการสรรเสริญลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องใน W501 Crossover ทุกท่านผู้นำนมัสการในทุกๆคริสตจักรและทีมนมัสการในทุกคริสตจักรขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรสู่ชีวิตส่วนตัวสู่ครอบครัวสู่การงานและพันธกิจที่เขาทำให้พระเยซูทรงโปรดปรานชีวิตของเขาและอวยพรเขาปกป้องให้พ้นจากอุปสรรคโผยภัยอันตรายใดๆหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขอให้เขาได้ถวายเกียรติพระเยซูคริสต์สืบไปลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเวอร์ชิปคอนเฟอเรนซ์ในวันนี้ที่พวกเราทุกคนมาด้วยใจหิวกระหายขอให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นและพระเยซูได้โปรดปรานเครื่องบูชาการนมัสการของพวกเราทุกคนเราขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน